เรียนเชิญรับฟังสถานีกระจายเสียงออนไลน์สุดทันสมัยเจริญกระจายเสียงฮัลโหลสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกท่านแฮปปี้นิวเยียร์นะครับปีนี้ก็ฝากตัวด้วยนะไอ้สัตว์นะฮะนาคอมเหรอเนี่ยนี่เราเป็นนาคอมเหรอนาเฮียอะไรก็ว่ามานะครับนาเทเจมัสเจมัสนะฮะเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงแม่งไปพูดทำไมวะไอ้เฮียวันนี้ปั้มคนเดียวเลยเงาเงาเอ้าอ๋อเฮียลิทลิทอนแลนด์จมูกลิทอนแลนด์จมูกปั้มคนเดียวแม่งเฮียโคตรงงลิทอนแลนด์บอกกูเจ็บอีกแล้วเหรอมึงก็เพิ่งกลับมาแท้เนาะไม่แล้วลิทอนแท้คือมึงอะไรมัน450ลงมาไม่เหรอใช่ไหมใช่แล้วตีนฟาดเข้าไปที่จมูกขอบคุณมากยอดเยี่ยมนี่ยอดเยี่ยมลิทอนแท้กูไม่ได้ปั้มมึงก็ไม่ได้ปั้มเกเรเราอะไอ้ที่ผมว่าปีนี้ลิโกเช่ไปว่ะจะเหลือเหี้ยอะไรอะไปเป็นกิงไปเป็นปิ้นภูมาที่เอไอดับดีกว่าอยู่กับลูชาบัตอยู่กับลูชาบัตเทอร์โคตรโหดลูชาลูชาลูชาไม่ใช่ท่าพงไอ้เหี้ยนี่ก็ให้ด่าจะร้องปีใหม่ไงเออนะฮะอ่ะSWP นะครับวันนี้รับปีใหม่ EP แรกของปี2022นะครับ EP แรกของ2022นะครับก็เป็น Dynamite Rampage และเราจะด่าสัตว์ Day 1เราจะด่า Day 1นะครับอันนี้ผมพูดเลยเราจะด่า Day 1นะครับเราอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกหลายๆครั้งเราพูดทุกครั้งเลยเกี่ยวกับเมื่อใดก็ตามที่เราจะพูดกับ E ในแง่ลบนะครับ มันสมควรพูดจริงๆคือเราไม่ได้อคตินะคืออย่างที่บอกผมเนี่ยเป็นแฟน E แล้วแต่สิ่งที่มันทำอ่ะโดยเฉพาะในเดวันสักราชใหม่ศึกใหญ่แรกของปีระยำตำบอลจังไรขนาดนี้ก็ไอ้เหี้ยสมควรโดนด่าได้สัตว์คือก็เข้าใจนะว่ามีเหตุสุวิสัยแต่ว่ามันไม่ใช่มันจะข้ออ้างที่แมตช์จอมาเหี้ยขนาดเนี้ยนะฮะเอกแมตช์การ์ดนะอืมออกมาเฮียขนาดนี้อ่ะแต่ข่าวเยอะวันนี้ก็ไปข่าวก่อนพี่กินขนมไปด้วยผมก็กินไปตามิวไปด้วยอืมนะฮะอ่ะอันนี้มีข่าวอะไรบ้างพี่เพียบเลยข่าวแรกก่อนทุกคนคงทราบแล้วว่าโทนี่สตอร์มเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกจาก WWE เขาไม่ได้บอกหรอกเขาทำตัวว่าเขาออกจาก WWE เหตุผลจริงๆเนี่ยbodyslam.net ไม่ใช่ของคุณธิวราก็แต่อย่างใดนะครับ bodyslam.net เนี่ยเขาบอกว่าโทนี่สตอร์มเนี่ย walk out เองเพราะไม่อยากทำงานกับ E ต่อไปแล้วหลังจากจบศึกล่าสุดที่เขาปล้ำเนี่ยเขาจ่ายเงินตัวเองเพื่อบินกลับบ้านเลยโดยไม่ขึ้นเครื่องบินของ E แบบกูไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วหลังจากนี้คือนางน่าจะยอมจ่ายค่าปรับรอจนสัญญาหมดเลยซึ่งนักมวยปั้มคนอื่นเว้ยรวมถึงเบกกี้ลินพอเห็นว่านางทำอย่างนี้ปุ๊บโพสต์ทวิตเตอร์เป็นรูปโทนี่สตอร์มโพสต์ว่าฉันหวังว่าจะเจอเธอในสังเวียนสักวันนะโทนี่คือแบบอ้าวรู้เห็นนี่นึงรู้เห็นหนึ่งรู้เห็นแล้วหนึ่งสนับสนุนหนึ่งสนับสนุนแล้วหนึ่งนะคะไม่ชัดเจนเลยดอกแต่ด้วยที่ความเขาเป็นสุภาพสตรีนัมเบอร์หนึ่งของ E อ่ะก็คงไม่มีใครแตะเขาได้หรอกเบกกี้อ่ะใช่ผมให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งแทนชาร์ลอตไปแล้วนะถึงผมจะรำคาญเขาก็เถอะแค่แต่ดีนะก็ดีเอามีแล้วครับครับผมด่าต่อไม่ตัดนะครับเมื่อกี้ใช้ตัดเถอะไม่ตัดไม่ตัดนะฮะที่เกียรตินี่เว้ยให้กูเหลือที่ยืนในสังคมถึงไหนคนนี้สตอมคนนี้สตอมโอเคคือเขาคงสุดจะทนแล้วจริงๆอ่ะ
กับการบุ๊กกิ้งเหี้ยๆอะไรเงี้ยก็ดูดิคือสั่งให้แพ้ชาร์ลอตเงี้ยเออแล้วไปไงต่ออ่ะคือแพ้ได้นะแต่ต้องมีแพ้ให้เขาต่อเว้ยไม่ใช่แบบแพ้แล้วเอาแล้วไงวะไม่ใช่แบบว่าคือจับเขาขึ้นมาสแมกดาวแบบแล้วก็ปล่อยเขาลอยไม่มีทิศมีทางเงี้ยกูงงตั้งแต่ตอน NXT ยังฮีลอยู่แล้วขึ้นสแมกดาวมาเป็นเฟสอ่ะกูงงอะไรวะน่ะนั่นคือข่าวโทนี่สตอร์มนะครับก็ขอให้โชคดีในภายภาคหน้าเราคิดว่าเราขอใช้คำพูดของรูบี้โซโหที่พูดใน AEW อยู่แล้วกันโดนหมอบิ๊ดด่าว่ามึงไม่ได้เป็นรันเวย์มึงโดนไล่ออกรูบี้โซโหบอกโอ้เดี๋ยวไล่ออกนี่เป็นสิ่งดีสุดที่เกิดขึ้นในชีวิตกูเลยเหี้ย ข่าวต่อมานะครับเป็นห่วงจังลุงงูนะครับลุงเจคเดอะสเนคโรเบิร์ตติดโควิดคนแก่ติดโควิดนี่น่าเป็นห่วงมากนะแต่ลุงแกยังบันเทิงอยู่นะเฮ้ยผมเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เขาใช้ว่าเขาเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์นะผมเพอร์ฟอร์เมอร์ของ AEW นะแต่ผมไม่ได้ยุ่งกับ AEW มา3เดือนแล้วเขายังจ่ายค่าจ้างผมเลยดีจังแล้วก็ลุงแกตลกดิแล้วก็ผมคิดว่าที่ผมติดโควิดเนี่ยถ้าไม่ได้ติดจากคนในบ้านก็คือติดตอนผมออกไปซื้อของร้านโชว์หวยปากซอยนั่นแหละกับลุงใส่หน้ากากไหมอ๋อไม่ได้ใส่เอ้ยเหี้ยลุงแต่ก็นะครับประชาชนชาวมะกันก็อย่างนี้แหละคือมันก็นะอีกเรื่องนึงอ่ะที่แบบว่าจะต้องคอนเซิร์นว่าแบบว่าฉันจะไม่แต่พวกนี้เขาถือว่าเขาวัคซีนเต็มแขนแล้วไงถึงติดก็ไม่เป็นไรมากเดี๋ยวมาเอากักตัวก็หายไวแล้วลุงก็หายไวๆนะครับคือผมตอนนั้นที่ยังไม่ดู AE ดับแบบเต็มตัวเห็นโปรโมที่คัดกับโคดี้ในแบบไอ้ตัวโอ้โหดูอะไรมาจากไหนนั่นน่ะตอนมา AE ที่แบบว่ารออะไรวะรอนั่นน่ะไอ้ที่รีโทรไอ้ที่แม่งเป็นรีโทอ่ะที่เอางูมาปล่อยบนไอ้เหี้ยดีนาโบรแล้วแบบไอ้เหี้ยงูขี้เนี่ยโบยิ้มงูขี้ใส่เนียมโบสอะไรเนี่ยตอนนั้นก็คือไม่มีเหี้ยอะไรนะพอกลับมา AE ดับนะฮะโอ้โหคัดโปรโมโหดชิบหายจริงๆเขาเป็นคนโปรโมโหดตั้งนานแล้วนะโคดี้โรสสมัยเก่าโคดี้โรสนี่คือแบบว่าฆ่าพลังจิตใจนี่คือแบบตายห่าไปเลยหรือศูนย์นักมวยปั้มสมัยเก่าอ่ะคัดโปรโมดุกว่าสมัยนี้ค่อนข้างเยอะมีคนเดียวที่จะไปสูสีไอ้เฮียชายไอ้เฮียชายต่อมานะครับขอไปที่ข่าวต่อไปขอไปเร็วหน่อยนะกินไปด้วยก็ข่าวต่อมาเป็นข่าวของน้องลิฟนะครับน้องลิฟโมแกนเขาอันเนี้ยเขาไปสัมภาษณ์กับ CBS Sport แล้ว ไม่รู้ว่าคีฟเคเฟฟหรือไม่คีฟเคเฟฟแหละแต่เหมือนน้องพูดความในใจออกมาแบบเต็มสตรีมเลยเต็มเหนียวเลยว่าไม่พอใจเลยที่มีผู้หญิงบางคนในวงเล็บเบกกี้ลินนามสมมุตินะครับได้ค่าจ้างมากกว่าเธอและเพื่อนๆของเธอได้ค่าจ้างมากกว่าเธอและเพื่อนๆของเธอและเมื่อถึงตอนที่ WE ต้องคัดคอสผู้หญิงคนนี้วงเล็บเบกกี้ลินนามสมมุติก็ไม่ได้ถูกคัดคอสแต่อย่างใดแต่ทีมไลออนสควอดของเธอโดนให้ออกจากสมาคมไปถึง2คนด้วยกันอย่าลืมนะฮะไลออนสควอดเมื่อก่อนจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเมียของใครนะ อิริกของซาร่าโลแกนซาร่าโลแกนของทีม Viking Raider เนาะถ้าใครยังจำกันได้ที่ตอนนี้ก็ออกจากวงการไปแล้วอะครับแล้วก็ลูบี้ไลออนก็กลายเป็นลูบี้โซโหไปแล้วนะก็ไม่รู้คีฟเคเฟฟหรือไม่คีฟเคเฟฟแต่นามบอกว่าเดี๋ยวจะสะสางเรื่องนี้ให้เสร็จใน Day 1นะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสะสางยังไงพูดถึงเรื่องเมื่อกี้นิวบอกว่าซาร่าโลแกนก็วางมือจากวงการเวปั้มไปแล้วมีคนวางมือไปแล้วฮะไปทำอย่างอื่นด้วยนะจำแนวแจ็คกันได้ไหมใครจะลืม I injured most girlน้ำบอกว่าหลังจากนี้กูเลิกปั้มกูจะไปเป็นทำกูจะไปเป็นคนทำฟาร์มใครมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำฟาร์มบอกดิฉันได้นะคะ
เอาไม่ได้ทำเป็นหรอวะแย่แล้วกูที่แบบกูอ่านทวิตแล้วกูเกาหัวอะไรวะจากทวิตของนางเลยใช่ไหมทวิตนางเลยกูก็เกาหัวแกล้งๆว่าแล้วแต่แล้วกันจะไปทำฟาร์มทำเฮียอะไรก็แล้วแต่เหอะอย่าไปทำสัตว์ในฟาร์มเจ็บป่วยก็แล้วกันไม่ใช่เดินเดินอยู่หงล้มทับแกะแกะตายหาขาหักอีกไอ้เหี้ยไม่เอาได้แบบนั้นไม่บูลลี่นะเว้ยอันนี้คือมันนางทำอย่างนี้ประจำในอีอ่ะต่อยเบกกี้ลินทั้งหน้าแหกเลยชิบหายอ่ะอีกข่าวนึงบอกกูทำไมนะครับลุงทองให้สัมภาษณ์ในรายการแพทแมคกาฟี่โชว์ว่าตอนนี้กูไหลเจ็บกูต้องผ่าตัดไหลแต่ตอนนี้กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดับอีจะเรียกกูปั๊มเมื่อไหร่เพราะกูเหลือสัญญาอีกหนึ่งแมตช์ไอ้แพทบอกว่าไงพี่เรื่องของลุงเลยคือไปพูดอย่างนี้จริงใช่ไหมไม่รู้นี่กูพูดเองขอโทษพูดถึงแพทแมคกาฟี่นะครับเลสเตอร์เลเมียนะครับแล้วก็อะไรวะกูพิมพ์บอกมึงอยู่เดี๋ยวกูหาก่อนเอาหายเดี๋ยวนะเอายังไงเดี๋ยวพวกมึงฟังรอกูก่อนเดี๋ยวก่อนเลสเตอร์เลเมียนะครับกับเลสติ้งอิงบอกว่าแพทแมคกาฟี่เนี่ยตอนเนี้ยน่าจะเป็นผู้ประกาศเบอร์หนึ่งของดับอีไปแล้วเหมือนคนภาคอ่ะคนภาคเบอร์หนึ่งของอีไปละเพราะว่าเรียนรู้เร็วมากปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีมากและที่สำคัญที่สุดคือเข้าถึงคนดูได้เก่งมากไอ้เหี้ยคนมันเนี่ยไม่เคยมีนักภาคคนไหนที่อยู่ๆลุกขึ้นมาลีดแอร์กีตาร์บนตัวผู้บรรยายเหมือนแม่งได้แล้วเขาบอกว่าระวังให้ดี WWE ถ้าไอ้เหี้ยนี่ใกล้หมดสัญญาระวังมันจะไปภาคกับเอ็กคาลิเบอร์กับจิมร้อนไนสัตเท่ากับว่าไปภาคแน่กูบอกเลยถ้าบอกว่ามึงไปแน่ไปตีไข่อะดำโคตรอยด้วยแม่งและอีมันสนนักภาคที่ไหนอ่ะก็ทำเล่นไปไปไปมามึงจะไม่ได้ภาคอย่างเดียวด้วยมึงปั้มเก่งไอ้เหี้ยแพทเนี่ยทำเล่นไปเนี่ยอีไม่สนคนภาคที่ไหนอ่ะเกิดไป AE ดับนี่อุ้ยสนุกชิบหายเลยล่ะล้าๆเลยข่าวต่อมานะครับหลังจากลุงทองเจ็บแล้วเราไม่สนใจเฮียอะไรข่าวต่อมาก็ไม่น่าสนใจเช่นกัน WWE พยายามจะทำเวียมาฮานเป็นนางตลกครับจนปัจจุบันนี้มึงยังไม่ตลกอ่ะเดินมาจากนิวเดลีมาที่สำนักงานใหญ่ที่ฟลอริดามาที่มาที่ปั้มที่ฟลอริดาแล้วตอนนี้กำลังเดินผ่านทะเลทรายซาอุดีอาระเบียอยู่นะฮะไปทำเฮียอะไรทุดงอะไรตรงนั้นน่ะยังไม่ถึงเลยกูมึงโปรโมมาหลายวีคแล้วนะเป็นเดือนกี่เดือนแล้วเนี่ยอีเหี้ยเดือนไม่ถึงก็ดีไอ้เหี้ยเหมือน ECT อ่ะที่ไปเขย่านมอยู่หน้ากระจกแล้วไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นอ่ะเหมือนไอ้พวกที่โมโตรอลลี่อ่ะส่องกระจกไอ้เหี้ยแล้วทาทายฟ้าๆนะตรงหน้าไอ้เหี้ยกระจกแตกไอ้เหี้ยมันก็ไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ลีดิ้งมอสดังกว่าแม่งอีกอ่ะต่อมาแชมป์คุยเซเว่นน่าจะโดนยุบแน่นอนแล้วนะครับครับรวมถึง205ด้วยเศร้าน่าจะโดนยุบแน่นอนแล้วแบนเคนดิกร้องเฮียแล้วหนึ่งแล้วกูอยู่ไหนอ่ะไอ้เฮียแล้วใครนะตอนนี้อ๋อไอ้ล็อตไอ้ล็อตไอ้ล็อตเดี๋ยวมีแมตช์รวมเข็มขัดไงเจอคาร์เมโลเฮแชมป์แชมป์น็อตแชมป์น็อตก็เฮ้ไอ้ร้อยบอกไอ้พวกที่ย้ายไปก่อนเนี่ยยูอีที่ย้ายไปก่อนรอกูด้วยสัตว์โอ้ยแอบตรงเสาแล้วกวักมือเรียกไอ้หมาบอกร้อยเฮ้ยมึงมาเปล่าน้าปลาบอกเร็วเร็วลูมาข่าวต่อไปข่าวเศร้านิดนึงนะครับนักเว็บอินดี้นะครับสายเดดแมทมาคัสเครนนะครับเสียชีวิตในวัย33ปีจากอาการกระทบกระเทือนทางสมองที่ได้มาจากการปล้ำแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในสมองแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับทางครอบครัวเนี่ยยังไม่ยืนยันว่าเป็นผลจากการปล้ำจริงหรือเปล่าแต่
แอร์แหล่งข่าวบอกว่าน่าจะมาจากการปล้ำนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเนาะใช่ไหมอีกคนหนึ่งทัตตี้แอนบุญญาณาตานะครับคือเขาเป็นนักเวทปั้มหญิงแก่แล้วแหละเขาอยู่ใน Women of Wrestling นะครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับช่วยสร้าง Women of Wrestling ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอายุเท่าไหร่ไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่น่าจะเยอะแล้วแหละโอเคนะครับใกล้มันใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วข่าวมันเป็นวันที่1เนาะใช่ไหมเขาเสียวันที่1ปะ1โอ้โหรับปีเลยแม่งเลยรับปีนะฮะอ่ะข่าวต่อมาดูแมกินทายบอกกับ CBS Sport ว่าไม่ชอบบทที่เบกกี้มาสควอตเบียงก้าเบลแลในซัมเมอร์สแลมเลยผมเกลียดสิ่งนี้ผมไม่ชอบมากๆผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์กับเบียงก้าที่ต้องมาเสียแชมป์ด้วยการสควอตผมไม่ได้บอกผมแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้บอกนะว่าเบกกี้ไม่เก่งแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เบียงก้าต้องมาโดนสควอตหมายถึงว่าตัวดิวเองใช่ไหมไม่ใช่ CBS เนาะดิวตัวเดียวกันเลยว่าเขาไม่ชอบมากๆแล้วก็ณปัจจุบันนี้ให้แฟนๆอดใจรอสักครู่พยายามหาทางเป็นคนเลวอยู่รอแป๊บนึงครับดีแล้วครับเอียบอย่าเทิร์นฮีลมึงหยุดเบียวดาบเดี๋ยวนี้ไอสัตว์ปรากฏว่าเป็นฮีลเบียวดาบเงี้ยใส่ชุดสกอตขึ้นมามามาลูวิ่งไปฟันนะใส่ชุดสกอตมาเลยแล้วแบบว่าถือลากดาบมาแล้วดาบไม่มีออร่ามึงเป็นโกหังเหรอดาบเจ้าพิภพดาบแซดไอ้เหี้ยดาบแซดแม่งเหรอไม่น่าแล้วก็ช่วงนี้ที่มิโลหายหน้าหายตาไปนะครับเพราะว่าไฟฟูสิเล็กบอกว่ามิโลเจ็บกล้ามเนื้อซึ่งคิดว่าน่าจะกลับมาได้เร็วนี้เพราะว่าจะได้ปั้มกับพระเจ้าฮะฮะจะมีแมตช์มิโลVS กอดฮะไอ้เหี้ยมาทาง E เหรอ มาทาง E เหรอ ไม่เอาไม่เอาดิโอ้โหแม่งโอ้กูกราบล่ะไม่เอานี่เหี้ยกว่าคนที่ล้อดอีกอ่ะ อ่ะต่อมานะครับมีคนชูป้ายในล้อ ชูเสร็จปุ๊บ2นาทีหลังจากนั้นมีพนักงานเชิญตัวไป ป้ายที่ว่านะครับป้ายที่ว่านะครับเขียนว่าเป็นป้ายเขียนด้วยปากกานะเป็นคำว่านิกแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็คอน CON ที่แปลว่าแบบไอ้พวกนักโทษอ่ะโจรนักโทษคนเหี้ยคนเลวอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้างล่างเขียนโทนี่เท่ากับขานคือนิกขานเนี่ยไม่ใช่นิกขานนิกคอนเหี้ยบอกล่อกูไอ้สัตว์นิกคนคอนนะส่วนโทนี่ในราคารวินแม็กแมนไม่อยู่ที่สนามนะครับแต่เห็นจากรถเห็นดังนั้นก็เลยโทรศัพท์มาบอกเอาไอ้ตัวไอ้เหี้ยนี่ออกไปลากไอ้เหี้ยนี่ออกไปจากสนามสักพักหนึ่งไอ้เหี้ยนี่พร้อมป้ายของเขาหายไปแล้วก็องค์หญิงมิวเอ้ยไม่ไอ้นี่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวพี่อันนี้ไม่เกี่ยวโทรนี่ไม่เกี่ยวองค์หญิงยูนิคนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ส่วนตัวละนะแต่มีความส่วนตัวกว่านี้นะครับแซมมี่จีนะครับไอ้เฮียแซมไอ้แซมไอ้สัตว์มึงเปิดตัวกับน้องเทเลยอ่ะไอ้น้องไทยคนตีเลยอ่ะก็น่าจะเปิดตัวแล้วล่ะเนาะอืมโอ้โหแลกเปลี่ยนสารแลกตัวสิรัตกันไงไม่เปิดตัวมั้งไอ้เนี่ยเพื่อนกันเพื่อนรักลิ้นลงคอหอยเลยนะเพื่อนกันมากเลยดิเพื่อนรักอย่างนี้เบสเฟนมันไม่เอากันเลยเหรอวะแม่งสมองกูแล้วภาพมาโทษนะสมองกูเป็นเหี้ยเลยทำไมต้องนึกภาพตามเนี่ยไอ้ถาที่แม่งเข้าไปกอดกันบนเวทีอะดีเปลี่ยนเป็นหันตูดแล้วเอากันเลยดีฟดาร์กแฟนตาซีนะฮะครับแล้วภาพมาหากูด้วยไงแล้วเป็นไอ้เหี้ยส้มอยู่ตรงกลางกูโอตายตายแล้วเขามีแป๊บในแรมเพจด้วยโอ้ตายกูตายรุ่นพี่นะพี่คาซึยะนะฮะเราจะแรมเพจก่อนเอ้ยเราจะ AE ดับก่อนแล้วค่อยด่าเดวันแม้จะได้ทีเดียว จะได้ทีเดียว ผมชอบเขาว่าจะได้ทีเดียวว่ะ
ได้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 อ่ะไปเราเข้าเรมเพจก่อนไอ้ไม่ใช่ไอ้เดนไมค์เดนไมค์ก่อนนะฮะก็เริ่มรายการผมก็งงว่ามึงบอกมึงบุ๊กอะไรตอนไหนนะฮะคริสเตียนคลาสสิกฮิสเซนเคทแล้วกันเนาะไม่คริสเตียนธรรมดานะฮะฮิสเซนเคทนะฮะกับคณะไดโนเสาร์จูเลนเจอร์ของเขานะครับเจอกับกับจูรูซาบาเทอร์นะครับเจอกับบ้านเสียแมสประกอบไปด้วยเสียแมสแล้วก็ไอ้ Private Party แล้วก็ FTR นะครับสนุกดีแลกกันสนุกดีคือแบบมั่วสู้กันดีแต่คิดเตรียมเป็นเหี้ยอะไรก่อน อยากได้แสงแต่เราอ่ะ แต่ค่ายนี้เขาเทิร์นฮีลกันง่ายๆเนาะก็ง่ายดีอะไรก็ไม่รู้มึงเล่าสิก็สนุกเป็นแมตช์สนุกดีนะครับแล้วก็มันก็จะมีจังหวะหลายจังหวะที่แบบเป็นวาวแฟกเตอร์หลายจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับเสียมอย่างเช่นมันมีรูชาบัตเทอร์เนาะชอบการที่เสียแมตช์แม่งโดนคือใครก็ไม่รู้แบบผักไอ้คู่ต่อสู้ลงมาแล้วเสียแมตช์แม่งสวนด้วยเนี่ยสวนด้วยไซเอฟเฟกต์อ่ะไซเอฟเฟกต์สวยดีลุกขึ้นมาดิลีทเดี๋ยวเล่นเด็ดโดนทีมมึงเอาสักอย่างเสียไม่เคลียร์กับน้องมึงด้วยไอ้เหี้ยน้องมึงนั้นลามากน้องมึงนั้นลาเกินเหตุอ่ะน้องเจฟอ่ะนะน้องเจฟอ่ะนั้นลาเกินเหตุไอ้เหี้ยอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละนะก็คือมันก็เป็นแท็กแมตช์แท็กทีมที่สนุกดีนะครับครับจังหวะท้ายแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นประเด็นไงจังหวะท้ายนี่เป็นประเด็นเพราะว่าเหมือนกับว่าคือทั้งรูชาบาเทอร์เป็นแชมป์แท็กเนาะแล้วก็จูราสสิกเอ็กเพรสเนี่ยเหมือนเขาจะแบบบาทาทีอะไรเงี้ยมีการแบบพลาดพลั้งเสียทีคือไอ้เพนต้าเอลเซโรเมียโดกำลังจะใช้ท่าไม้ตายคริสเตียนอย่าหิวแสงกูหิวแสงมากกูชื่อกูเป็นพี่สีเลยอ่ะกูหิวแสงสุดๆเลยพี่สีแท็กเลยแท็กเสร็จปุ๊บไอ้เพนต้าหันมาอียังวะพี่สีบอกเฮ้ยปล่อยผมเดี๋ยวผมเองปล่อยพี่หันมาไอ้เหี้ย FTR จะใส่ชัตเตอร์เพนทีนแบกคือเอ๊ะเขาเปลี่ยนชื่อนี่ว่ะเอลเพนต้านี่คือแบบโดนถีบล่วงหรือเหี้ยอะไรอย่างพลาดอ่ะไอ้เกเตียนแม่งโดนชัตเตอร์เพนทีนเอือตายเรียบร้อยนะฮะกดนับ3ชนะไปนะจบแมตช์นี่เขาด่ากันหลังฉากยับกันเลยไอ้ทีมไดโนเสาร์กับลูชาบาเทอร์แล้วเป็นเหี้ยอะไรคือแบบไอ้เหี้ยมึงหาเรื่องเองแล้วก็ไปด่าเขางงไม่ประเด็นคือไอ้อากูมอนกับไอ้ลูกชายของมันเนี่ยไอ้ยังเกอร์บอยเนี่ยควรจะไปตบกระบาลกิตติเกตพี่ไปเสือกแลเขาละครับ คือคิดเตียนน่ะไปหาเรื่องหาราวหาธรรมนะแล้วก็ไปหาธรรมเสร็จปุ๊บคือหลังฉากมีสัมภาษณ์ลูชาบาเทอร์ไอ้เหี้ยคิดเตียนก็พาพวกไปแบบไปด่าเขาไปเหี้ยอะไรเขามึงเป็นอะไรแล้วอากูมอนกูฮึ่มแฮ่อย่างเดียวไม่พูดเหี้ยอะไรเลยมึงก็พูดได้ไม่ใช่หรอวะมึงก็พูดได้มึงก็เป็นโค้ชนี่มึงอย่าลืมดิงงแพ้ชนะไปนะฮะต่อมา FTR นะครับชนะ FTR ชนะไปนะฮะต่อมานะครับมีแมตต์เฮียผมละงงมึงชิบหายเลยไอพวกเฮียไอเดนิสกาเซียกับ 2.0 นะฮะเจอกับเอ็ดดี้คิงสตันกับซานานาโอติสเอ้ยคู่นี้เขามีปัญหากันอยู่คือไอเฮียตั้งแต่ปุ๊บมึงไปกวนตีนใส่เฮียเอ็ดดี้ตอนจะแดกเค้กแล้วอะแล้วมึงไปสายกาแฟใส่เขาด้วยนะมึงเก่งมาจากไหนเนี่ยว่าไรไม่ขอโทษ 2.0 ไอ้เหี้ยเอ็ดดี้นี่ก็หัวร้อนแบบเดินคือแดนนี่กาเซียกับ2.0เปิดตัวมาก่อนเลยเอ็ดดี้คือเดินมาไม่สนเหี้ยอะไรแล้วกูจะต่อยมึงไอ้สัตว์ต่อยสัตว์หน้ากูโอเคมึงไปละกูไปด้วยเอ็ดดี้สั้นเหมือนเอ็ดดี้คิงสั้นเหมือนผู้ชายเป็นเมนตลอดเวลามึงดูอะไรอ่ะคือนอกจากเป็นเมนแล้วมึงน้ำตาลเกินด้วยนะไฮชูก้าไอ้เหี้ยดูโอ้โหเหมือนแบบก่อนจะออกมามึงกัดน้ำตาลกวดมาสักสองกำมืออ่ะแล้วมึงก็เดินออกมากวมดูจังวะดูแต่ดูคอมเมนต์แต่ละทีนี่กูเห็นยับทุกทีไม่รู้เหมือนกันแล้วแมตช์นี้ก็แพ้เขาไอ้เหี้ยเป็นอะไรของมึงก็แพ้อีกอะไรของมึงวะ
กูไม่เข้าใจไอ้ที่คิงตันถ้ามึงจะดูแล้วได้แบบนี้มึงอย่าดูดีกว่ามึงไปแนวตลกดีกว่าไม่เข้าใจเหรอไม่อ๋อเขารออีม็อกรออีม็อกก่อนโอ้อีม็อกกว่าจะมาเฮ้ยแม่แล้วก็เดือดโมโหเฮียอะไรไม่รู้คือแพ้เดนิสกาเซียกับ 2-0 ไปแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยจบแมตช์นี่ก็คือเขาโดนลุมกระทืบแล้วไอ้เดนิสกาเซียกับซานาน่าไอ้เดนิสกาเซียเนี่ยคือเหมือนแบบไอ้ 2-0 มันล็อกซานาน่าไว้แล้วไอ้เดนิสกาเซียก็ไปเอาไอ้ระฆังเวทีอ่ะเขาวิ่งมาฟาดกับบานล่วงไปพอเก้งแล้วล่วงเสร็จปุ๊บจูดาสดังเจอนิโก้มาไม่คือมึงทำไมมึงเพิ่งมาตอนนี้เสียกูงงเพิ่งถึงโอ้คือแบบเรียกวินอยู่ปากซอยเนี่ยวินไม่มีไอ้เฮียเลยนะกระซีที่คือง้างแบบง้างเหมือนแบบง้างจนโอ้โหง้างเอาง้างนครปฐมมาต่อยอาลีอ่ะคือไกลดีว่ะไกลมากแล้วไอ้เฮียเจโก้ก็คือแบบว่าเพิ่งโบกบินมาได้เพิ่งถึงโอ้โหพอเก่งแล้วล่วงปุ๊บก็คือแบบอยู่อ่ะโอ้อะไรดังขึ้นมาเลยแล้วแบบนาโก้ก็แบบถือไม้เซตบอลมาวิ่งมาจะตีคือไอ้เหี้ยทุกคนคือหนีไปได้ยกเว้นตัวหนึ่งของไอ้ 2-0 มั้งโดนฟาดท้องเปี้ยงแล้วก็ล่วงลงไปนาโก้แม่งก็เฮ้คนดูก็เฮ้อะซานาน่านี่คือแบบว่านอนหมดสภาพอยู่ข้างบนแล้วเอ็ดดี้คิงตันกับโอติสก็คือมาดูอาการโอติสออติสไม่คือถ้าโอติสเนี่ยไม่โอติสคืออันนั้นโอเคไม่ได้ออติสไม่ได้เลยนะออติสออติสเลยคือแบบเอ็ดดี้คิงตันเห็นเจลิโก้จากที่คือคนปกติควรจะแบบเฮ้ยนะเฮ้ยขอบคุณเฮียเฮ้ยนะนะขอบคุณมากเลยนะไอ้เฮียเอ็ดดี้คือแบบเอ็ดดี้คือแบบมึงมาช่วยกูทำเฮียอะไรฮะจะปล่อยกูเปล่าเอ้าเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรก่อนกูจะบอกไงเอ็ดดี้คิงตันนี่เหมือนแดกน้ำตาลมาเกินแล้วเป็นเมนด้วยมีกูโมโหทำเฮียอะไรก็ไม่รู้แล้วออติสก็ต้องมาแบบโอ้ยเพื่อนก็เจ็บไอ้เฮียนี่ก็จะต่อยคนห้ามก่อนพอซานาน่าบอกใครก็ได้เอากูจากตรงนี้ทีซานาน่าบอกพากูไปหลังโรงพยาบาลก่อนพากูไปโรงพยาบาลกันดิเฮียโอ้คือแต่อันนี้ขอนิดนึงจริงๆนะกูไม่เข้าใจกิมมิกเอ็ดดี้คิงตันดุเฮียอะไรขนาดนั้นไม่เข้าใจอะไรนักหนาเป็นไรมันเป็นอะไรเนี่ยกูไม่รู้ว่ากูจะอธิบายกิมมิกมันคืออะไรคือแบบอ๋อโอ้โหเป็นดุคือถ้าเกิดมึงจะดุแบบไม่เป็นทวินเนอร์มึงต้องเป็นแบบ KO หรือสโตนโคต้องอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่นี่มึงแบบคือ KO กับสโตนโคมันจะมีความคูลของมันไงมันมีความนิ่งมันมีความแบบความเก่าเกมอ่ะไอ้เหี้ยเอ็ดดี้นี่คือแบบหัวมันเหมือนหัวไฟลุกตลอดเวลาไม่มึงคุณนึกออกแล้วเหมือนอะไรเหมือนบางแก้วหลุดอ่ะมันบางแก้วข้างบ้านหลุดแล้วไล่กับคนในซอยอ่ะมันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไม่คือเป็นบางแก้วที่เจ้าของป้อนช็อกโกแลตทุกวันอ่ะคือแบบคือต้องเข้าใจด้วยว่าเอ็ดดี้มึงคาแรคเตอร์ของมึงที่ออกมาในจอเนี่ยเหมือนคนที่เล่น ROV แบบ10ตาแล้วแพ้10ตารวดอ่ะอย่างนั้นแหละทุกวันน่ะแล้วมึงแพ้ทุกวันน่ะแรงมึงร่วงลงไปแบบต่ำตมอ่ะเออแล้วมันก็เดินมาว้ายหมดเลยอะไรขวางหูขวางตาไปหมดอ่ะคนมาช่วยก็ขวางคนมาตีก็ขวางอะไรคือยืนอยู่มึงจะต่อยซาน่าก่อนตีกูก็รู้สึกว่าไม่แบกใจอะไรจริงคือมึงไม่ต่อยอยู่คนเดียวคืออีม็อกอ่ะเพราะอีเฮียม็อกนี่คือแบบมึงอย่าไปเลือกกับมันไอ้เฮียม็อกนี่คือต่อยมาอ่ะกูก็ต่อยสวนได้เย็ดแม่มึงว่าไงมันก็เคยจะต่อยกันมึงจำไม่ได้เหรอแรกๆเนี่ยและไอ้ตอนไอ้เฮียม็อกเป็นแชมป์อ่ะแล้วเย็ดนี่คิดได้มั้ยไงโดยเฮียม็อกต่อยทุกล่วงไอ้พวกไปหาเรื่องเสียพังอีกอ่ะเออก็ไม่เหี้ยอะไรก่อนพวกมึงมีชีวิตอยู่ในป่ากันเนาะเป็นพวกแบบเป็นแบบไอ้เหี้ยนี่เก่งกว่าว่ะกูสู้ไม่ได้กูอยู่นี่กับมึงแล้วกันอะไรเงี้ยเออต่อแท้ไม่ได้เข้าร่วมแม่งไอ้เหี้ยกูใหญ่แต่อย่างเดียวนะมึงอย่าเอาไอ้เหี้ยดีเข้าอินเนอร์เซอร์เคิลนะพังนะไอ้เหี้ยต่อยกับเซมิตีทุกวันไอ้บอกไอ้เหี้ยนี่ต้องอยู่ทีมเซนิตี้อยู่เซนิตี้อ่ะเอออยู่คิลเลนเดน
เฮียนิกกี้คอร์สก็วิ่งผ่านไปมาเป็นหมาแบบหมากระเป๋าต่างคนต่างถือเด็กมาโอลิกเป็นอาวุธเทคโมโลิกรุ่นผลิตจำนวนจำกัดไอ้จำนวนมากแมสโปรดักชั่นไอ้แมสโปรดักเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเขาอยู่ไหนเทคโมโลิกตอนเนี้ยเออว่ะสงสารนะคิดถึงจังไหนวะเออเนาะไปที่แมตต์ต่อไปกันเดี๋ยวจะยาวกว่านี้ไปอ่ะหลังฉากก็คือมีการทะเลาะทุ่มเถียงกันของไอ้คนหาเรื่องอีควยเอ้ยไม่เข้าใจว่ามึงไปหาเรื่องเขาทำไมมึงจะทำเรื่องนะเออสรุปก็คือลูชาปาเทอร์ต้องเจอกับจูริสเอเพสนะฮะป้องกันแชมป์แท็กทีมในไดนาไมต์ EP แรกของปี2022ก็พูดเนี่ยไอ้เหี้ยแมตช์ชิงแชมป์อ่ะมีอยู่ในรายการธรรมดาวีคลี่อ่ะอะดัมเพจก็ต้องเจอแบนเดนิลสันเอออ่ะทำไมทำไมมึงทำไม่ได้ทำไม่ได้อ่ะข้ามไปห้องไอ้ชายดีกว่านะครับ ไอ้เหี้ยกูสงสารกูเห็นหน้าวันโลแล้วกูแบบแบบเก็บกดอ่ะแค่นายแค่ได้หมดไอ้สัตว์อะไรเงี้ยคือไอ้ชายเขาบอกว่าเนี่ยผมพอกับ CM Punk แล้วผมรู้ว่าคนดูเนี่ยอยากจะดู CM Punk เจอกับผมแต่แมตช์ที่แล้วพวกคุณก็เห็นนะ CM Punk ไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับผมเขาเอาแต่หนีเขาเอาแต่หนีมึงอยู่มัลติเวิร์สไหนก่อนเวลาปริภูมินะวอทเชอร์จ้องเลยเหี้ยไม่น่าใช่วอทเชอร์น่าจะเป็นวินเชอร์อยากได้เหลือเกินคนนั้นโอ้เอามาทำเหี้ยมึงเอามึงได้มามึงก็ใช้เขาไม่เป็นกูพูดเลยนิดนึงก่อนนะมีข่าวโคมลอยนะครับผมจะอันนี้ขอโทษผู้ฟังจริงนะจำไม่ได้ว่ามาจากเว็บไหนแต่แม่บอกว่ามีข่าวมาว่า MJF กำลังพิจารณาจะย้ายไป WWE เมื่อหมดสัญญาในปี2024กูบอกมึงอมพระประธานพระนอนพระล่วงพระยอดเหี้ยอะไรมาพูดกูก็ไม่เชื่อมันจะไปทำเหี้ยอะไรทำเหี้ยตอนนี้มันอยู่ล่าสุดนี่มันเป็นรปภ.สมุนโจมันจะไปทำเหี้ยอะไรไอ้ฮ่าแต่วินอยากได้มากวินน้ำแตกให้คนนี้วินอยากได้มากเอามาทำเหี้ยอะไรวินแล้วรายการมึงก็ PG ไอ้สัตว์มึงพาคนไม่ PG ไปรายการ PG มันก็แสดงความสามารถได้ไม่เต็มที่อ่ะอย่างงี้คือบอกว่าเนี่ยโอเคพอกับ CM Punk แล้วแม่งขี้ขาดตาขาวแม่งหนีตีนผมเนี่ยแบบไม่โอเคไม่ดีเลยนะmove on ดีกว่านะครับทีนี้มาคุยกันไอ้วาโลคือเราอะนายเราอะอยากให้นายอะชนะ Face of the Revolution Ladder Match เนี่ยแล้วเราก็รู้ว่านายทำได้เออเรารู้นายทำได้นะเพื่อที่จะชนะแล้วก็เสียมาปล่อยให้กูชนะมาเสียแชมป์ให้กูแบบอะไรของมึงเนี่ยแล้วหน้าวันโลหันไปฮะ เสียแชมป์ TNT ให้กูนะเพื่อที่กูเนี่ยจะได้ก้าวไปเป็นแชมป์ AEW ต่อในภายภาคหน้าวัลโลบอกเฮียอะไรเนี่ยไอ้ที่ชายบอกมันมีในสัญญาเนอะเว้ยอ่ะเรียกไอ้มาร์คสเตอร์ลิงมาดิมาร์คสเตอร์ลิงเข้ามาบอกว่าโหล่ายาวเลยนี่แบบกูฟังไม่ทันนะฮะแต่สรุปแล้วก็คือวัลโลเนี่ยจะต้องอยู่กับ MJF ใช่และถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้แชมป์ต้องมีแล้วก็ต้องเสียให้ MJF ด้วยอ่าใช่แล้วไอ้เหี้ยแล้วอยู่ไอ้เหี้ยชายเขาพูดดีกับวาโลเขาพูดดีแต่เขาหันไปด่าไอ้ชอนสเปียร์บอกมึงมันไรประโยชน์ชิบหายเลยสัตว์เงียบๆดิ เอ้าชอนสเปียร์บอกเอ้าเอ้าทำไมอะ what ก่อนเดี๋ยวแต่คือผมเห็นความสำคัญของการที่ MJF มีทีมนะมันจะฉายเดียวเพราะมันเป็นฮิวขี้ขาดไงมันเป็นฮิวขี้ขาดหนึ่งมันเป็นฮิวขี้ขาดที่จะต้องมีตัวรองตีนมันใช่ตัวรับตีนแทนอ่ะไม่มีไม่ได้หรอกไม่มีไม่ได้แล้วจะต้องแล้วคือถ้าเกิดว่ามันคัดโปรโมคนเดียวมันทำได้แต่มันจะไปต่อไม่ได้ไงอ่าใช่มันจะไปมันจะเหมือนกับแบบเอ้าแล้วกูจะวิ่งไปหลบหลังใครอ่ะประมาณนั้นนะ
ซึ่งวันโลก็เป็นคนคนนั้นนะครับซึ่งวันโลก็น่าจะทนไม่ได้แล้วบอกไอ้เหี้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดเดียวนะต่อมาวันโลนะฮะอันนี้ใครจำชื่อนี้ได้หรือเปล่าโคลินเดลานี่ใครวะเขาเคยปั้มสแมคดาวเหรอเขาเคยจับคู่กับทอมมี่ดรีมเมอร์เหรอเออเนี่ยแคปรูปให้ดูจำชื่อไม่ได้ไม่พอจำหน้าไม่ได้ด้วยเออเป็นไอ้หน้าจืดจ๋องๆอ่ะนึกออกแต่หน้าครูแก้วตอนนี้อ่าครับครับไปต่อดีกว่าเยอะคอลินเดลานี่เดี๋ยวไม่ได้ไปไหนเสร็จล่าสุดในไอจีดีมากเลยคุณพี่พูดอะไรตรงนี้วะไอ้เหี้ยเสร็จล่าสุดในไอจีดีมากเลยเดี๋ยวแคปรูปให้เดี๋ยวแคปไปไอแคปไอคอลินเดลานี่ให้พี่จำหน้ามันได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนะไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็ดูอย่างอื่นอยู่ปีแรกพี่วันแรกของวีคของปีเดย์วันไงเดย์วันดาวซินเดย์วันอีเออนะนี่ส่งรูปให้ดูคอลินเดลานี่โอ้เออโอ้ยเฮียนี่เองเออโอ้เออกลัวเลยกลัวเลยโอ้ไอเฮียแล้วเขาเคยเจอกับอีนี่เว้ยบราซิลบาร์เธอร์กูจะได้ละที่แม่งที่แม่งแอ้เลยอ่ะเออที่แม่งแอ้เสียงเสียงดังเลยอ่ะเนี่ยแหละเขาเพิ่ง35เองเหี้ยแล้วแข่ชิบหายไม่แต่พอมีหนวดมีเขาแล้วมันไปเร็วอ่ะมันเออไปเร็วเลยเออเอออันนี้เลยโคตรหายไปไหนแล้ววะบูกูหลักกูโอ้ยบูกูหลักเออว่าเขาหายไปเลยอ่ะเออเขาหายไปเลยนะฮะวอลโลสควอตคอลินเดลานี่นะครับครับไอ้เหี้ยด้วยซิมโฟนีอัลพาวเวอร์บอมตุบตับตุบเปกตุบโป่งไปอืมนะอ่ะมาไปหลังฉากนะครับครับคุยกันนะฮะของอดีตเป็นการคุยกันของอดีตสมาชิกนะฮะ UE นะครับไอ้คายไก่โคคือมีสมาชิกพร้อมหน้าเลย3คนนะฮะแล้วก็มีไอ้ตัวเสือเป็นฝรั่งภรรยาฝรั่งพัดพงกูเกลียดชุดพวกแม่งเกลียดโคตรเกลียดชุดพวกแม่งหรือมึงจะไอ้เหี้ยมึงพร้อมไปฮาวายทุกตลอดเวลาเลยอะไปพัทยานี่แหละไอ้สัตว์เสื้อไปติดโอเมคอนอยู่พัทยานี่ไอ้เหี้ยเสื้อมึงพร้อมเที่ยวมากอะอ่ะคือก็แบบคือมีเซกเมนต์หลังฉากก็คือเหมือนแบบเจมพร้อมจะไปเจอกับเพื่อนรักจอมพร้อมเจอเบสเฟนนะฮะก็เนี่ยคืออดัมโคแม่งพูดว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยคือไอ้โกเนี่ยกับไอ้ปากับไอ้คายเนี่ยคือ The Paragon of AEW นะครับส่วนอีกทีมนึงเป็น The Mall เป็นเอโพเรียมอะไรก็ว่าไปอะไรก็ว่าไปนะฮะกูนึกแล้วมึงต้องมาทางนี้ก็ไม่ว่ากันไอ้ยะคายบอกว่าเนี่ยคือไอ้โคมึงกูต้องพูดกับมึงเลยว่าคือที่นี่ไม่ใช่ที่เก่านะเว้ยกูรู้ว่ากูมีไอ้ป้าอยู่เป็นแบ็คกูต้องการรู้ว่ากูจะได้มึงเป็นแบ็คกูหรือเปล่ามึงจะเป็นแบ็คให้กูหรือเปล่าเท่านั้นเองไอ้เหี้ยคือมันเลสเปกบทจาก NXT อ่ะแม่งคือเป็นโปรโมที่แบบสั้นๆอะแต่ว่ามันใครที่เคยดูพวกมันน่ะแม่งตรงเนี้ยแม่งย้อนกลับมาทุกอย่างเลยอ่ะแล้วคือประเด็นคือตอนที่มันซัดกันเนี่ยคือแม่งแทบไม่เผาผีอ่ะอัดกันยันโรงพยาบาลชอบตอนที่แบบไอ้เหี้ยคายนอนแล้วแบบไอ้เหี้ยเข็นรถเข็นมาคู่กันไอ้อดัมโคไม่ปากดีด่าๆแล้วแบบไอ้เหี้ยคายแม่งโอ๊ยหูปลายสัตว์ไอ้คายแม่งทำหน้าแบบเมื่อไหร่เฮียนี่จะตายนะอะไรเงี้ยปากมากสัตว์ถ้ากูรู้ขึ้นได้ปากมึงหุบแน่นอนตลกตรงที่แบบไอ้เยี่ยโคแม่งตอนนั้นมึงบอกอะไรวะแม่งเหมือนหมาแบ๊กแบ๊กอ่ะเหมือนหมาแบ๊กแบ๊กอ่ะแล้วไม่เหมือนจริงๆเหมือนจริงๆคือโอเคไอ้ตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าอนาคตหลังจากนี้จะเป็นยังไง
ระหว่างไอ้เหี้ย3ตัวเนี่ยนะอ่ะต่อมานะครับเจคากิลนะครับในเจอทันเดอร์โรซ่าที่มาในชุดของ H23 นะ A23 ลูกสาววูเบอรีนลูกสาววูเบอรีนนะฮะเจอกันในทัวร์นาเมนต์ TBS นะครับครับก็มันไปมันคือตัวแมตช์ก็ดีนะตัวแมตช์ก็ดีแต่มันไปพีคตอนสุดท้ายนี่แหละคือผมเนี่ยอยากให้ทันเดอร์โรซ่าชนะเจดคือจะได้แบบว่าเจดมันจะได้แบบไม่ชนะไม่ได้แชมป์เนี้ยไม่อยากให้เจดได้อ่ะแต่สุดท้ายนะครับเลือกปฏิบัติอ่ะคุณเอาทำไมล่ะกูก็เลือกปฏิบัติเหมือนกันใช่นะฮะไม่ใช่เพราะความนอนนะแต่คือแบบทันเดอร์โรซ่ามีเหี้ยอะไรไปนอนไม่มีรู้วิโธ่ให้คนโอ้โหคนนี้ไม่นอนไม่นอนเลยแต่คนนี้ปั้มดีมากนะสองคนนี้ปั้มดีก็อยากให้คนแบบที่มีฝีมือคือไม่ได้ว่าเจดไม่มีฝีมือแต่คือเขาแบบเขายังน้อยไปหน่อยอ่ะเขายังใช่เขามีแต่พลังอ่ะเขายังไม่มีความใช่เขายังไม่ท่วงท่าสวยงามอะไรอย่างนี้อ่ะแต่นะครับมีคนที่เรียกว่ามีครบแล้วกันนะฮะเข้ามาในแมตช์นะครับคือหลังจากที่เจดคากิลเขาเล่นงานทันเดอร์โรซ่าแต่คือทันเดอร์โรซ่าสวนได้แต่คือแบบตัวเองก็ไปหมอบอยู่ตรงไอ้เชือกล่างสุดอ่ะเสร็จปุ๊บมีใครก็ไม่รู้สวมฮูดนะฮะวิ่งเอาอะไรสักอย่างมาตีกรรมการไม่เห็นเปรี้ยงนะฮะเจดจับลุกขึ้นมาใส่เจเด็ดนะฮะกดนับ3ชนะไป เสร็จปุ๊บการคนใส่ฮูดนะฮะคนใส่ฮูดก็ขึ้นมากระทืบเมามันเลยเผยตัวออกมาพอไอ้เหี้ยเมอร์ซีเดสมาทีมแดนเปิดแค่เปิดฮูดขึ้นมาคนดูเห็นตาคือจำได้คนดูเฮเลยใช่คือมึงเสียของอีกแล้วนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาจาก NXT ที่เสียดายที่เขายังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรที่ NXT เลยยังไม่มีเหี้ยอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคือโอเคเราพูดถึง back and go ในแง่ดีหลายๆอย่างแต่สงการเนี่ยไม่ดีมันก็มีหลายอย่างที่แบบว่าเราเสียดายอ่ะเราอยากจะให้คนนั้นคนนี้ได้เจออะไรบางอย่างที่แบบดีกับชีวิตการงานเขาอะอย่างเช่น Mercedes Martinez นี่ควรจะได้แชมป์สักทีนึงใช่ควรจะเลยแหละควรจะนะอย่างน้อยเป็นรางวัลให้เขาก็ได้ในฐานะที่เขาเป็น veteranใช่แล้วเขาก็อยู่ตรงนี้มาช่วยคนนู้นคนนั้นคนนี้มาตั้งเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เขาแบบได้มีอะไรตอบแทนเขาหน่อยอ่ะนะสุดท้ายมาที่นี่แทนก็ไม่เป็นไรที่นี่น่าจะมีโอกาสเยอะกว่าแต่ก็น่าจะยังเป็นมิดการ์ดอยู่นะดูยังไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนซึ่งก็ตามบทบาทผมก็ไม่อยากให้เจดได้แต่ก็คือโอเคมีเหมือนซีเดนมาเซนมาปกติตัวนี่ก็โอเคอยู่ก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกับเจดไปเลยหรอคิดว่านั่นก็ทำให้ลูบี้โซโหเนี่ยต้องเจอกับเจดคาจิลไอ้เจดคาคิวในแมตช์ไฟนอลของแชมป์ TBS วันพุธนี้ปะน่าจะวันพุธนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คก่อนแต่น่าจะใช่แหละอ่ะต่อมานะครับซีเอ็มพังขึ้นมาพูดนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ปรากฏตัวที่เดลี่สเปซนะฮะแล้วก็คิดถึงเพื่อนที่ชื่อว่าโบดี้ลีนะครับก็ไอ้ทริบิวต์ให้โบดี้ลีเมื่อปีที่แล้วที่ AE จัดเนี่ย มันทำให้เซียมพังนี่อยากมาที่นี่เลยนะอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้คุณได้ยินหรือเปล่านะแฟนๆว่าแบบไอ้ MJF นี่คือพอกับผมแล้วแล้วก็อยากเป็นแชมป์ด้วย ผมก็ว่าก็โอเคก็แล้วแต่เฮียแต่มึงนี่คือไอ้เกียนคีย์บอร์ดตัวเป็นๆน่ะมึงคือ Twitter Troll in the Flesh อ่ะและเนี่ยคือมึงเปลืองสตุ้งสตังของโทนี่ขานมากกว่าทีมทีโบอีกโอ้โหมึงมีใครรู้จักทีมทีโบไหมมึงรู้จักไหมอันนี้ผมไม่รู้ทีมทีโบเป็นควอเตอร์แบ็กนะครับเป็นควอเตอร์แบ็กทีมของเมกาฟุตบอลซึ่งทีมทีโบเนี่ยเจ็บกระจุย
จ็บกระจุยแล้วคืออยู่หลายทีมากทีมทีโบอยู่หลายทีมากแล้วก็เหมือนกับเสียแต่ละทีมก็คือเสียทั้งค่ารักษาเสียทั้งค่าเหนื่อยค่าอะไรให้กับแต่ละทีมแต่ละทีมเสียให้กับทีมทีโบเนี่ยเยอะมากนั่นก็คือคงพูดประมาณแบบเอาไปเปรียบเทียบกับทีมทีโบอ่ะอันนี้เข้ามาจาก NFL เนาะประมาณนั้นครับอ่ะก็เจ็บอยู่นะถ้าเกิดสำหรับคนที่รู้เรื่อง NFL เจ็บอยู่อันนี้ถือว่าเซียมพังแม่งตบแรงอยู่คุณดูแบบผมดูไอ้ดับไอ้ตอนนี้แหละคือแล้วถึงตรงนี้แล้วแบบคนดูแม่งโหผมก็ไม่เก็ตเจ็บอยู่ผมก็ไม่เก็ตแต่คิดว่าดอกนี้น่าจะเจ็บอยู่เจ็บใช้ได้เลยคือพี่ต้นก็ดู NFL พอรู้เรื่อง NFL ด้วยแหละพี่เธอดูซึ่งแบบNFL เนี่ยมันบ้ามวยปั้มกันเยอะเว้ยมันจะมีอะไรที่ลิงก์ถึงกันเยอะไอ้กระดาษท็อปดอลลาร์ก็ NFL เก่าไอ้แพทแมคคาฟีก็NFL เก่าตัวเตะของIndianapolis Colts นะอ่ะโอเคต่อมานะครับอยู่ๆก็มีคนหัวร้อนนะครับเป็นลูกชายของ Brian Pillman นะครับBrian Pillman Jr. นะครับออกมาโมโหโทโสเลยจะ call out มาลาคายแบ็กบอกวีคที่แล้วเนี่ยกูรู้กูโดนเตะคว่ำหายกูอยู่ๆกูง่วงๆว่าตีนมึงกูไม่อยากบูลลี่เลยแต่ภาพแม่งกลับมานี่แม่งเพี้ยแล้วหายไปเลยกูรู้กูง่วงว่าตีนมึงแต่กูอยากเคลียร์กับมึงอีกรอบนึงโถเอ้ยโถไม่ได้ไอ้เนี่ยก็หาเรื่องเขาหาเรื่องหาเรากูเนี่ยกูเดี๋ยวมึงจะได้เจอกูเวอร์ชันใหม่เว้ยเยโดเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันใหม่มีรูเฮียอะไรเหมือนกันนะฮะคือ call out คือเรียกมันคายแบ็คออกมากำลังพูดเหมือนจะจบแล้วนิดนึงคือมาโอ้ฟับแล้วก็แบบไฟดับมาละไก่มาไฟเปิดมาอีกทีมาละคายแบ็คเดินยืนอยู่ตรงทางเดินแล้วก็ไฟก็ดับอีกรอบแล้วก็หายไปเขาเล่นหมดเดนเทเกอร์แหละเขาเป็นเดนเทเกอร์อะไรเขาเล่นหมดเดนเทเกอร์แหละอะไรวะเนี่ยไม่แล้วคือมึงไปหาเรื่องเขาทำไมก่อนนี่มาละคายแบ็คเนี่ยมาละคายคงแบบเอามึงจะเอาใช่ไหมเนี่ยน้องเอามึงจะเอาใช่ไหมมาไม่มึงไปพ่นน้ำดำๆใส่หน้าจูเลฮาทำไมก่อนกูปากกูเนี่ยอีกนิดนึงจะมาแล้วแต่กูคิดว่าอย่าดีกว่าอย่าดีกว่านะฮะครับลืมเสียดีกว่าโอเคนะลืมซะเราบอกตัวเองได้แต่บอกตัวเองนะครับอะไรชูมือขวาหน่อย ครับเรฟเฟอเรนซ์แก่ทุกวิกนะฮะแก่ทุกอย่างนะฮะอ่ะมีประกาศนะครับว่าโคดี้โรสจะเจอกับอีธานเพจนะฮะป้องกันแชมป์ TNT นะครับที่แรมเพจครับคุยนะครับครับแล้วก็ Dynamite EP แรกของปี2022นะครับที่จะฉายที่ TBS นะเขาย้ายสถานีแล้วเนาะย้ายช่องนะครับมาลาคายแบ็กเจอแบมทูแบมจูเนียร์เดี๋ยวมึงก็ง่วงคาตีนเขามาอีกทีหน่อยไม่น่าเลยอยู่ดีไม่ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีไอ้ห่าเป็นเดือดเป็นร้อนแน่เพื่อนไอสัตว์พี่เต๋านะฮะพี่เต๋านะฮะเพื่อนปาโมดโดนขาทนไม่ได้หรอกทนไม่ได้ยังมาทำร้ายนุ๊กของเราไม่ได้นะฮะครับนะฮะต่อมานะครับลูบิโซโหเจอกับเจคาคิวนะครับครับก็เป็นไฟนอลของทัวร์นาเมนต์ไทยไม่ใช่ไทย PBS ไทย PBS TBS TBS นะฮะแม่งไทย PBS แล้วไอ้แล้วก็ลูซ่าบาเทอร์นะครับเจอกับจูริสิกเอ็กซ์เพรสป้องกันแชมป์ AEW ดาบแท็กทีมคู่นี้น่าดูแล้วก็แฮงแมนดัมเพจเจอกับแบรนด์เดนเนอร์สันนะครับป้องกันแชมป์ AEW ดาบเวิลด์ไทเทิลนะฮะแต่ไอ้คู่นี้แม่งมีสติปูลเลชั่นประหลาดเว้ยมีกรรมการ3คนถ้าเสมอให้คะแนนเป็นมวยเลยสัตว์โอ้ไม่จำเป็นอะไรก่อนไม่จำเป็นอะไรก่อนเนี่ยพอพูดถึงนะเราลืมข่าวใหญ่ไปอีกข่าวเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังครับนะคือ
สิ่งสำคัญนอกจากว่าแมตช์นี้จะเป็นยังไงต้องมาดูว่าทีมกราฟิกนี่คือเขาจะขึ้นยังไง ถ้าเกิดไอแมตช์เฮียนี่คือแบบคือมัน คือแมตช์เฮียนี่คือแม่งจริงจังระดับนึงเลยนะแม่งไม่มีใครตลกเลยนะคือนักมวยปั้ม2คนนี้ไม่มีใครมาทางตลกเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าทีมงานยังคงจังไรอยู่แล้วก็นะแบบเมื่อคืนแม่งนอนหลับจนตี3แล้วเกือบมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเฮียอันนี้ก็เฮีย ไม่ต้องแกงไอ้ควย หยุดแกงก่อน นะอ่ะโอเคข้ามไปที่แมตช์เมดิเวนนะครับก็เป็นUndisputed Era เป็นอดัมโคเลดากอนไหมล่ะเลดากอนออกมาก่อนนะฮะแล้วก็มีอดัมโคออกมาตามนะครับแต่เฮียเอ้ยเปิดตัวด้วยแบบพอเปิดตัวผมแม่งน้ำตาลื้นเลยเดี๋ยวดีใจเนอะมันดีใจอะแบบมันได้เห็นอีกแล้วอะมันได้เห็นที่นี่อีกแล้วอะไม่ได้เห็นพวกมืออีกแล้วดีใจจังเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าอะและคือถ้าอาดัมโคเบเบแล้วมีไอ้เหี้ย2คนนี้เขาแบบไอ้ใครโพท่าข้างๆไอ้นปาทำท่าเชือดคออะไรเงี้ยแบบเหี้ยแม่งใช่เลยนะแล้วนปาทำท่าเชือดคอนี่ไม่ได้น่ากลัวเลยนะเหมือนลุงข้างบ้านก็แบบอะไรสักอย่างอะแต่นปาลุคนี้แม่งก็ดูแบบดูน่ากลัวขึ้นกว่าตอนที่แบบว่าเป็นนปาหุ่นป่าใช่ไหมใช่โอ้โหตอนเป็นน้าปลาหุ่นป่านี่กูรับไม่ได้เหมือนกันไม่ไหวจริงๆนะฮะก็คือเจอกับเพื่อนรักนะฮะชักเทเลอร์เทรนเบเดต้าแล้วก็ไอ้ส้มครับอืมแล้วไอ้เฮียส้มนี่เขาเป็นมนุษย์ที่แบบว่าเขามานิ่งๆนะแต่ดีกีความกวนตีนในส้มนี่เขาแบบว่าใช้ได้นะส้มเปรี้ยวนะโอ้โหส้มฉุนเฮียเนี่ยคือเป็นมนุษย์ที่แบบว่ากูต้องแอคทีฟสกิลนี้ก่อนน่ะคือเอามือล้วงกระเป๋าถึงจะเก่งถึงจะเก่งแล้วกูชอบกูไอ้เหี้ยของ Undertaker from Dead Valley อย่างเท่ไอ้เหี้ยส้มfrom จากที่ไหนก็ใช่แม่ได้เหรอน้ำหนักใช่แม่เหรอFreshly squeezed พึ่งคั้นสดๆเลยออนเลนแคสซิดี้ไอ้เหี้ยนั่นแหละชอบการประกาศของแม่งมากเลยไอ้เหี้ยไอ้ส้ม37และคอลีเดลานี่35นี่คือแบบหน้าคอลีเดลานี่ไปไกลเยอะเลยนะไอ้ส้มเหมือน25ตัวมันเล็กด้วยแหละด้วยต่อก็รูปลักษณ์จากความนะครับก็คือมีจังหวะหนึ่งที่พลาดนะไอ้คายแม่งวิ่งไปจะเข่าแล้วแบบไอ้เหี้ยไอ้เป้าหมายแม่งหลบเทเบต้าแม่งหลบได้ตีนเข้าไปฟาดหน้าดําโคพัวล่วงไปข้างล่างล่วงไปข้างล่างอ่ะเสร็จปุ๊บก็กลายเป็น Chasing the Dragon นะฮะทําให้ตายของเรดดราก้อนก็ไฮโลอ่ะโหไม่ใช่ไฮโลมันคือไอ้คาไอ้มันคือไอ้ใครวะอ๋อมันเป็นคายไรลี่จับยกเป็นซูเพล็กแล้วแล้วเตะหัวแล้วเป็นเวอร์ติเคิลเฉยๆแล้วแบบลุงปาแม่งเตะได้หัวแล้วก็แบบทิ้งเป็นเบนบัสเตอร์ถ้านี้เห็นแรกถ้านี้ผมเห็นครั้งแรกที่รายการอะไรไอ้นัตติงที่เป็นเอาของ NJPW มาฉายช่อง3ช่อง3แบบช่อง3อีกช่องนึงอ่ะเห็นครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยเชี่ยเจ๋งดีเท่ดีตอนนั้นยังไม่รู้จักไม่รู้จักไคล์ไรลี่กับบ๊อบบี้ฟิชเลยรู้แค่ในจันหนวดเขี้ยวกับไอ้เหี้ยเนี่ยรู้แค่แบบไอ้แค่ไคล์ไรลี่แม่งเหมือนคนแบบคนติดสารที่อะไรที่อย่างเนี่ยแบบจะเอาเรื่องทุกคนตลอดเวลา หน้าแบบตาแบบจ้องตาโหลๆหน่อยแล้วแบบเดือดไอ้เหี้ยนาปานี่เขาเป็นอะไรก่อนหนวดเขาแบบในจันหนวดเขี้ยวมากสวยเชียวหนวดสวยนะอ่ะคือพอเป็นอย่างเงี้ยก็คือจบด้วยเชสซิ่งเนี่ยดาร์กอนก็กดนับ3ชนะไปแต่ว่าอดัมโคแม่งแบบแล้วมึงเอาไงวะอ๋อใช่ต้องบอกว่าก่อนจะชนะเนี่ยไอ้แบดดอนคัทเลอร์แม่งวิ่งออกมาฉีดสเปรย์เหี้ยอะไรรู้เลเทหมดแล้วด้วยแล้วก็ไอ้เทเบเดต้าก็โดนไอ้ฝรั่งพัทยาฝรั่งมัดพงซุปเปอร์คลิกไปตูมก่อนจะโดนเชสซิ่งเนี่ยดาร์กอนอืมแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นไอ้อดัมโคอ่ะเข
ขาอยู่ข้างล่างเว้ยโดยที่มีเอฟฝรั่งภรรยาฝรั่งบัตรพงอ่ะมายืนอยู่มันยืนอยู่ข้างแล้วบอกว่าเฮ้ยสรุปว่าเพื่อนนึงเนี่ยเรียกว่าเพื่อนได้จริงป่าวะมันเอาซะเต็มปากเลยไอ้เหี้ยไปน้องคัลเลอร์แม่งพ่นสเปรย์ใส่หลังอดัมโคใช่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 แล้วกูรู้สึกอดัมโคลำคาญอ่ะพ่นทำเหี้ยอะไรก่อนไอ้สัตว์แม่งพ่นใหญ่เลยพ่นฟีดฟีดแล้วกูแบบกูเห็นอดัมโคแม่งมีหันไปมองนิดนึงแบบอะไรวะเป็นเหี้ยอะไรก่อนเออแล้วก็กลายแบบว่าอดัมโคก็เดินกลับไปกับอีลิสแล้วไอ้เลนดากอนก็เหลือสองคนบนเวทีแล้วค่อยเดินกลับไปนะฮะก็ไม่รู้นะครับพอที่ที่แล้วเนี่ยเป็นอดัมโคเดินกลับไปกับเลนดากอนแต่ทีนี้เนี่ยเป็นไออดัมโคเดินกลับไปกับอีลิสไอเฮียนี่กลับกับทุกคนเลยใจง่ายใจอีสัตว์ใจง่ายดีนะฮะอ่ะก็อันนี้มีขั้นนิดนึงนะครับจากรายการ The Bump WWE The Bump นะครับ Xpack บอกว่าเนี่ยเคลียร์แล้วอินลิงเขาไปดิชั่นได้เดี๋ยวกลับมาใน Royal Rumble ขอปีแบบหน้าถั่วแล้วเขาบอกว่าปีนี้ขอสัก1แมตช์อย่างน้อยแล้วดูสภาพนะแกเหมือนไม่ไหวแล้วอ่ะอย่าเลยขอร้องละน้าอย่าฝืนดีกว่าน้าอย่าฝืนดีกว่านะฮะอ่ะแล้วก็ก่อนจะเข้าลำเพจนิดนึงนะฮะครับ Impact เขามีเหมือนแบบ Year End Award ของเขาเหมือนกันนะฮะ Knockout Tag Team นะครับก็คือ Jordan Grace กับ Rachel Ellering ลูกสาว Paul Ellering นะเป็นแท็กทีมโอ้ไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากเลยนะพอเลลิงเนอะคือคิดถึงเนาะตอนที่แบบเขาเพิ่งเขามาคุมอะไรนะไอออโต้เพนอะออโต้เพนที่ก่อนหน้านี้ถ้าพี่ทันบอกว่าที่แบบเขามาขับปอไซกับอะไรนะไอลิเจอร์ดูมอะเขาเคยมาคุมเอลิเจอร์ดูมแป๊บนึงอะโอ้จำไม่ได้วะแล้วก็ Wrestler of the Year นี่คือจอร์จอเล็กซานเดอร์ที่เป็นที่เคยแบบมีโอกาสเป็นแชมป์ทีมอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วก็แมตช์เมนแมตช์ออฟเดอะเยียร์นี่คือจอร์จอเล็กซานเดอร์เจอ TJP โอ้ไอรอนแมนแมตช์1ชั่วโมงชิงแชมป์ X ไอ้เชี่ยน่าดูว่ะแล้ว TJP คนที่มันปล่อยทิ้งเลยโง่ๆใช่แล้วก็อันนี้นะครับคืออันนี้ผมต้องพูดเลยเพราะว่าตอนที่โคดี้โรดประกาศอะไรพวกลูกเขาลูกชายจ้าลูกสาวจ้าอะไรอย่างนั้นนะคือแบบเทียบไม่ได้กับสิ่งนี้เลยนะซูยังนะครับนักมวยปั้มหญิงคาแรคเตอร์แบบพีพีสางๆหน่อยนะฮะเปิดเผยว่าตอนนี้ท้องแล้วว้ายแต่ว่าเนี่ยกำลังจะมีลูก having a baby from the auditorium มีลูกจากภพอื่นก็มาลูกจากภพอื่นก็มาเทียนชามั้งไอ้สัตว์ผัวนางชื่อลิสวอนครับครับมาจากพบอื่นแหละลิสวอนที่เคยมีโดนจับเรื่องทำร้ายร่างกายอ่ะเนี่ยแหละทำร้ายร่างกายซูยังเนี่ยแหละแต่ลิสวอนเนี่ยเอาจริงนะตอนที่เขาเป็นแชมป์อยู่แชมป์คูเซเวตอยู่205อยู่ในทีเนี่ยดูทรงไม่เหมือนคนที่จะทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองเลยได้เนอะแต่ก็คือแบบดูหน้าไม่รู้ใจอะเนาะจริงคนเอาเงี้ยขอโทษนะคนที่แบบหน้าตาหน้ากลัวแบบจอห์นฮิวเบอร์แม่งโคตรแฟมิลี่แมนเลยหรือคนที่แบบหน้าตาแบบไม่น่าเล่นอะไรกับใครน่ารักได้อย่างแรนดี้ออตตันเนี่ยคือแบบไอ้เหี้ยโดนลูกสาว RKO โดนเมีย RKO อ่ะเนอะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็อันนั้นก็คือรางวัลของ Impact นะครับตัดมาที่ Rampage นะฮะเริ่มด้วย Rampage นะ Rampage นะฮะ Rampage Darby Allin นะครับเจอกับ Anthony Bowens แห่งทีม The Acclaim นะฮะก็สนุกเป็นแมตช์ที่ Darby Allin กูคือ Darby Allin นี่เป็นคาแรคเตอร์ประเภทที่แบบว่าเป็นเจฟฮาร์ดี้อ่ะคือจบแมตช์ปุ๊บกูโดนกูเหนื่อยกูสิ้นสภาพอ่ะHP กูจากเต็มร้อยกูเหลือ10เหลือ1อะไรอย่างเงี้ยสายแรกนะฮะก็เป็นไอคอฟฟินดรอปเนี่ยแหละชนะไปนะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยมันมีประเด็นมีประเด็นใหญ่ๆเลยนะฮะ
นาเด้เดินออกมาอันดราเด้เอลอิโดโลมาตบมือเออเก่งจุงเบยสติงไม่หันไปถามมึงมาตบมือให้ลูกกูทำไมโดนแฮกเกมเอาบูมบ็อกฟาดหัวแบะกระทืบซะคือบูมบ็อกนี่คือวิทยุอันท้องควายอ่ะไม่งั้นมาฟาดหัวสติงแม่งตายคาที่ไปเลยไอ้วีคนั้นที่แบบว่าปั้มกันเยอะๆหลายคนแล้วแบบจบด้วยการรวบกดไอ้เอ็ดดี้คิงสตันน่ะอันนั้นก็เอาบูมบ็อกมาฟาดกระบาลคนเหมือนกันนะแต่เอาข้อจริงก็คือว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของไอ้เคมไปแล้วนะก็โอเคนะคืออย่างน้อยที่สุดตอนนี้ผมจำเขาได้แล้วทั้งคู่แอนโทนีบาเวนส์กับแมคแคสเตอร์ทีมเดอะแคลมครับก็กลายไปว่าคุณพ่อคุณลูกเละทั้งคู่แมตต์ต่อมาก็เละทั้งคู่เหมือนกันนะฮะครับแล้วเป็นแมตต์ดีชิบหายผมไม่ได้คาดหวังเลยว่าแบบแม่งจะออกมาแบบดีขนาดนี้นะอ๋อสตรีทไฟท์เหรอลูกอ๋อโอเคก็ได้แล้วแต่ตอนแรกทีมตอนแรกที่เห็นแบบแมตช์การ์ดออกมาแล้วแบบอ๋อติดไฟอ่ะลูกน่ารั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 กไม่น่ารักกว่ากูเลยโอ้โหใครแบบใครกลัวเลือดมึงไม่ต้องดูเลยนะไม่ต้องดูเลยนะเออนะไอ้นาเจทายคอนตีนะฮะเจอกับอาลีบันนี่นะฮะแล้วก็แพเนโลเปฟอร์ดเป็นสตรีทไฟแล้วแบบโอ้โหมีน้อนมีน้อนทั้งสองฝั่งแล้วเป็นไอ้น้อนนี่แหละที่แตกทั้งสองฝั่งแตกยับยับนะฮะหน้านี่คือแบบโอ้โหคือแดงแปดไปคนหนึ่งแถบแตกหมายถึงหัวแตกแหละหัวแตกนี่แหละหัวแตกนะฮะโดนเมียตบโดนเมียตบอันนี้พูดประจักษ์จากประสบการณ์จริงหรือเปล่าทวดีมึงก็ไม่น่าถามบุญมาทางเนี้ยเมื่อกี้เขาออกมาแล้วยังแย่เขาออกมาอีกเหรออ่ะแมตดีมากแมตแม่งดีชิบหายผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือจากที่แบบพวกเราอ่ะผมเคลมว่าพี่ต้นก็ด้วยว่าคอละหาว่าแมตช์ยิงของ AE ดับเนี่ยแม่งจากเฉยๆค่อนไปทางนางเยี่ยวเลยอ่ะค่อนไปทางไปเยี่ยวแต่แมตช์นี้แม่งดีจังใช่แมตช์ดีมากแล้วประเด็นคือมันมีการใช้อาวุธที่แบบโหดสัตว์เลยนะมึงเคยเห็นแมตช์หญิงอ่ะแมตช์ปั้มหญิงของ E อ่ะลอยตำแท็กปะล่ะตามแท็กอะตะปูอะเพื่อนลอยประตูอะตะปูตะปูอ๋อประตูนะตะปูอ๋อตะปูโอเคคือลอยเนี่ยกูจะประตูแล้วลอยตะปูอะแล้วซูเพกอะซูเปอร์เพกลงมาตะปูอะคืออะไรแล้วไม่พอไอเอเจเอาลวดหนามพันแขนตัวเองแล้วคุยอะไรนะควีนสเลเยอร์ควีนสเลเยอร์ใส่น้องตายจนน้องตายแบบเลือดอาบหน้าอาบตาแล้วต้องแถบเอาคาดรูดหนามกูแบบมิกฟูลี่ล่ำให้สิ่งนี้อ่ะมิกฟูลี่นี่คือดูเสร็จปุ๊บปิดทีวีแล้วยืนออกหน้าแง่ขึ้นฟ้ายืนสาลูดอ่ะยืนยืนซาลูดแล้วแบบแง่หน้าขึ้นฟ้าแล้วน้ำตาไหลแบบนี่แหละสินะสิ่งที่กูรอมานานที่อีไม่เคยทำเลยเย็ดเป็ดหุ่นแมตช์แม่งแบบแม่งเกินคำว่าแมตช์หญิงไปเยอะเลยอ่ะมันเถื่อนน่ะมันเถื่อนแล้วไทยคอนติก็คือใช้อะไรนะก็อสไตล์พายไดเวอร์จับเพเนโลเปฟอร์ดอัดโต๊ะอัดกับโต๊ะคือแบบใส่จากไอ้ริมขอบเวทีอ่ะแล้วลงมากระแทกกับโต๊ะอ่ะแล้วคือมันจะมวยป้อมมันจะมีว้าวแฟกเตอร์ไอ้นี่มันมีอุ้ยแฟกเตอร์อุ้ยแรกคือไอ้แอนาเจโดนเพเนโลเปฟอร์ดป่ะที่แม่งมูนซอลลงมาแล้วหน้าฟาดหน้าแล้วโต๊ะไม่พังโต๊ะไม่พังโอ้ my god แล้วหน้าแล้วขาฟาดหน้ามันพุ่งกูแบบอุ้ยแบบเฮ้ยนั่งดูอยู่กูร้องอุ้ยกูอุ้ยเป็นหนุ่มกัญชัยเลยเนี่ยแบบอุ้ยแล้วมีจังหวะหนึ่งที่แบบเพเนโลเปฟอร์ดโดนไทยคอนติเล่นอะไรอย่างโจมตีอะไรอย่างแล้วแบบเหมือนแบบมันพลาดจริงๆแล้วแบบว่าเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้จังหวะนี้แหละมั้งที่แบบเพเนโลเปฟอร์ดมูนซอลลงมาแล้วแบบคือจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นการตั้งใจมูนซอลแต่คือกลายเป็นว่าแบบเข่ามันกระแทกหน้าเข่ากระแทกหน้าแล้วโต๊ะไม่พังแล้วไอ้ผู้บรรยายก็คือบอกว่าเป็นมูนซอลนีสไตร์
รีดอปหรือให้หลายทุกอย่างอ่ะเออซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใช่หรอกซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกแต่คือแบบผมแอบเห็นนะว่าแบบเพเนโลเป้ฟอร์ดก้มลงไปถามไทคอนติว่าโอเคมั้ยอ่ะเออใช่ๆแล้วก็สิ่งอีกสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่ามันอันนี้อาจจะแบบเอ๊ะนิดนึงไปหน่อยก็คือตรงที่น้อนน่ะคือเริ่มมาคือน้องตายน้องแอลลี่อ่ะแกหยิบสนับมือออกมาจากรองเท้าบู๊ตัวเองแล้วจะต่อยเขาแล้วโดนเขาแย่งไปได้แล้วโดนเขาแย่งไปต่อยโดยเอเนเจหยิบมาต่อยแล้วต่อยป้งเนี่ยคือน้องตายแบบตาเหลือกอะเออคือหันไปต่อยแล้วต่อยเจอเก้าอี้เออต่อยเจอเก้าอี้เออแล้วโดนเขาหยิบมาต่อยคืนแล้วน้องเขาล่วงลงไปไว้แต่ล่วงลงไปก็เอ๊ะเขาหล่นไปข้างเวทีนี่หว่าแต่พอภาพตัดมาทีคือน้องอะคือตูดกับขาอยู่นอกอยู่ข้างนอกเวทีแต่ตัวครึ่งบนน่ะไปอยู่ใต้เวทีหนุ่มมุดก็ไปทำเหี้ยอะไรก่อนลูกออกมาปุ๊บหน้าแดงออกมาปุ๊บหน้าแดงกรีดมาเลยให้กูอ๋อโอเคเข้าไปกรีดนี่เองแต่แบบกรีดนานหน่อยอาจจะมืดแต่กดมือถือไอ้เหี้ยเปิดไฟนี่เปิดไฟโหไม่เห็นและแต่ว่าพอกูกำลังขำกับสิ่งนี้อยู่ขึ้นมาไม่ขำไรเหี้ยเพราะว่าเพเนโลเป้ฟอร์ดแม่งหยิบขวดเบียร์มาฟาดใส่หน้าทายคนตีแป้งแตกแบบโอ้โหแล้วคือขวดเบียร์เพื่อนขวดเบียร์รู้นะว่าพร็อพอ่ะแต่แบบเหี้ยแล้วน้องทายแบบแตกเลยอ่ะไม่ต้องรอกี่คือกูแตกเลยจ้าคือก็เข้าใจแหละว่าเป็นพร็อพอ่ะเนาะเพราะว่าของจริงขวดเบียร์จริงๆแม่งไม่แตกเป็นระเบียบอย่างนี้หรอกไม่แล้วถ้าเกิดเป็นขวดเบียร์จริงอ่ะนอกจากแตกไม่พอมึงจะคอนคัชชั่นด้วยฟาดชักขนาดนั้นโทรลูกนะฮะก็กลายเป็นว่าแอนนาเจก็ใช้ควีนสเลเยอร์ใส่บันนี่นะฮะครับก็เลือดอาบเฮ้ยด้วยแต่เห็นความน่ารักนิดนึงนะคือแอนนาเจพอล็อกเสร็จอะพอกรรมการแบบนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยใช่ป่ะกรรมการก็แบบมาช่วยดึงไอ้ลวดหนามมาจากแขนให้ในระหว่างนั้นอะแอบเห็นว่าแบบหันไปถามแบบอยู่โอเคอะไรเงี้ยก็นะก็น่ารักดีเออคือล็อกด้วยควีนสเลเยอร์ที่แขนพันลวดหนามไว้แบบไอ้เหี้ยได้ไงวะมึงคิดได้ไงก่อนคือถ้าหัวมึงไม่ใช่มิกฟูลี่มึงคิดอย่างนี้ไม่ได้อะคิดได้ไงก่อนเออไอ้กูคือผมแบบไอ้เหี้ยมิกฟูลี่มีเอี่ยวแมตช์นี้ป่าววะหรือเทอร์รี่ฟังอะไรหรือเทอร์รี่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเออแซนมงแซนแมทเออสิทธิ์เก่า EC ดับนี่คือแบบมานั่งประชุมกันหรือเปล่าวะนั่งปมมือให้แบบนี้จริงต้องมีอ่ะเจอร์รี่ลินเงี้ยนิวแจ็คเงี้ยเฮ้ยตายไปแล้วไม่ได้ไม่ได้นะกูตกใจนิวแจ็คโอ้เดินถือส้มมาเลยสัตว์โอ้นะอ่ะแล้วก็แมตช์สุดท้ายนะฮะโคดี้โรสชนะอีธานเพจป้องกันแชมป์ TNT ไปได้จบนะครับครับไม่ต้องพูดเหี้ยอะไรกับแมตช์นี้มากนะโอเคอันนี้ก่อนที่จะโอ้ยเลื่อนเพจแล้วก็เลื่อนฟีดแล้วก็เจอไอ้แซมจูบน้องทายเฮ้ยข้ามๆไปเดวันดีกว่าไปด่าดีกว่าเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งคือมันมีประเด็นเกี่ยวกับโทนี่คานเว้ยใช่ไหมเราข้ามเอาสักหน่อยเออเอาสักหน่อยเนอะคืออันนี้ผมอ่านผ่านๆว่าแบบว่าโทนี่คานเขาพูดถึงบิ๊กสโวที่เขาออกมาเหมือนแบบว่าพูดถึงว่าไม่ค่อยโอเคกับการที่แบบได้ออกจากไอ้ดับหรืออะไรนี้ใช่ไหมเออแล้วเหมือนกับว่าไม่โอกาสหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะทุนกัดน้อยไอ้เนี่ยนี่ไอ้โทนี่ขานก็คือแบบเหมือนพูดแบบว่าที่ฉันปล่อยเธอไปเพราะว่าเธอไม่เก่งเธอเก่งไม่พอไงแล้วก็คือเหมือนแบบพูดแนวว่าแบบเออพวกเราก็เป็นคนผิวสีกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องประเด็นเรื่องผิวสีขึ้นมาพูดด้วยอะไรเงี้ยแบบฉันก็ผิวสีเธอก็ผิวสีเพราะงั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวหรอกที่เราปล่อยออกไปเพราะว่าเธอเก่งไม่พอเองซึ่งอันเนี้ยคนดูเขาก็แบบว่าบิ๊กสโวก็ไม่ได้ด่ามึงนะเขาแค่พูดเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเฉยๆแล้วมึงมาเทคเพอร์ซันอลเหี้ยอะไรกันอย่างงี้มันก็เลยแบบว่าไอ้เหี้ยทำดีมาทั้งปีเหี้ยตกม้าตายพอทวิตเดียวคือพี่คิดว่าเขาอาจจะแบบคือโทนี่ขานอาจจะคิดน้อยไปหน่อยอ่ะคิดน้อยไปหน่อยอื
แค่นั้นแหละแต่ว่าอันเนี้ยคือข้อดีของคือข้อดีของ E อย่างนึงตรงที่ว่าพวก authority figure สังเกตปะแม่งจะไม่โพสทวิตเหี้ยอะไรเลยคือคนโพสไม่จะมีแค่แบบทิเบเนตกับสเตฟานีแล้วก็จะเป็นอยู่ทุกอย่างคืออยู่ในเรื่องของงานทั้งนั้นเลยไม่มีโพสเหี้ยอะไรส่วนตัวแต่โทนี่ขาเนี่ยมันจะเน้นแบบส่วนตัวเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันเข้าถึงคนดูไงมันจะเน้นตรงนี้ใช่ใช่แต่แบบซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ WE มันพยายามจะทำให้แบบควบคุมให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดคือ damage control ของ WE เรื่องเนี้ยมันค่อนข้างแน่นมันก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบแบนไม่ให้เล่น only fan ไม่ให้ทำ Twitch เป็นของตัวเองเพราะมันกันเรื่องเหี้ยอะไรพวกนี้แหละมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละของการที่แบบให้เล่นกับไม่ให้เล่นนะแต่ว่าโทนี่ขานก็ทำให้เห็นแล้วว่าข้อเสียมันเกิดขึ้นได้จริงๆคือถ้ามึงจะใช้ในการต่อบทมึงใช้ไปเหอะโซเชียลมีเดียใช้การต่อบทมึงดูไอ้เหี้ยชายแม่งทำอยู่ทุกอาทิตย์ไอ้เหี้ยชายแล้วพูดถึงโทษพูดถึงเรื่องการใช้ Twitter ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยชายมึงเห็นรูปที่แม่งโพสต์วันนี้ใช่มั้ยอ๋อเห็นโอ้โหก็ที่ผมไปตอบพี่ไงว่าแบบเกือบด่าแล้วไอ้เหี้ยคือเห็นหน้าโคดี้โรดก็โอเคยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ไอ้เหี้ยชายไอ้เหี้ยชายเขาโพสต์ว่าอะไรนะพวกขี้แพ้หรือเหี้ยอะไรอย่างไปแล้วแบบว่าตักรู้เลยว่าตากล้องเนี่ยพูดว่าไหนใครเป็นมิดการ์ดเก่งที่สุดเอ่ยยิ้มให้ผมหน่อยสิยิ้มหน่อยแล้วในรูปแม่งมีเดอะมิสมีโคดี้โรดมีอะไรนะไอ้ดอลฟ์ซิกเลอร์ดอลฟ์ซิกเลอร์อะไรนะแดนสตอมด้วยไหมมีแดนสตอมแล้วก็มีไอ้มีเอ็กแพคด้วยป่ะอะไรอ่ะไม่ใช่เอ็กแพคใครวะไอ้ที่แม่งอยู่กับไอ้เคิร์ทฮอกกินอะไรเงี้ยแล้วแบบโหไอ้เหี้ยชายไอ้ส้มตีนไอ้เหี้ยชายครับนั่นแหละมันครับนั่นแหละก็คือทนิขานก็มาพาดเอาตรงความเทคเพอร์ซันนอลเทคทำไมก่อนด้วยอ่ะแต่ไงก็แล้วแต่นะครับก็ถือเป็นบทเรียนหนึ่งที่ผมว่าทนิขานน่าจะต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้แหละมันถือว่าเป็นความผิดพลาดคือถ้าเกิดว่าเจ้าตัวรู้ตัวเร็วแล้วก็ออกมาขอโทษอะไรซะมันก็จะทำให้เรื่องเบาลงได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นคนจมไม่ลงไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะประมาณนี้อ่ะแล้วอันนี้คือเมนิเวนของเรานะครับกูจะเริ่มด่าจากอะไรก่อนดีด่าทั้งองค์กรนะฮะ Day 1นะครับเป็นอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะเป็นอีกข่าวหนึ่งแล้วกันว่า2022นี้นะฮะ WWE จะเลิกใช้คำว่า Pay Per View เป็น Premium Live Event แทนครับนะครับแล้วก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการผลิตHome Entertainment นะครับทั้ง DVD Blu-rayนะครับที่เคยผลิตมากับปีนี้ก็คือไม่มีอีกแล้วนะครับจะเป็นดิจิตอลฟอร์แมตทั้งหมดก็เป็นไลฟ์เป็นสตรีมมิ่งเนอะก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะตามยุคสมัยแต่กูก็อันซับไปแล้วอ่ะก็เรื่องของมึงคือแค่เริ่มก็เฮียแล้วอ่ะแมตการ์ดเปลี่ยนกระจายเลยคุณฟังเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเยอะสัตว์เลยคือมันมีเหตุสุดวิสัยอย่างหนึ่งก็คือโรมันเลนเป็นโควิดเขาใช้คำว่าโรมันเลน is tested positive for covid just before the event started เขาเขียนอย่างนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะตรวจล่วงหน้าเป็นวันๆหรือเปล่าแล้วแบบแม่งเพิ่งมาบอกว่าติดโควิดก่อนอีเวนต์เริ่มมันก็เลยต้องเปลี่ยนซึ่งมันจะดูปัดความรับผิดชอบให้กับคนดูไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันควรจะตรวจล่วงหน้าแต่นี่ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าลงมาเลยติดโควิดแหละก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วสิ่งที่ทำให้รายการมันมึนไปกว่าเดิมก็คือคู่แชมเปี้ยนเตอร์หายไปเลยครับไปไหนไม่รู้ฮะแล้วก็เซนโรลินที่บอกว่าตอนแรกเหมือนจะติดโควิดไม่ติดปั๊มได้ทีนี้พอโรมาเลนไม่อยู่แล้วไงคือถ้าเป็นที่อื่นนะผมว่าการที่แบบโอเคคู่เอกแล้วตัวแชมป์ติดโควิดมาปั๊มไม่ได้มึงก็ย้ายไปปั๊มใน SmackDown หรือมึงก็ย้ายไปปั๊ม Pay-Per-View อื่นมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้แล้วกูคิดว่าคนดูก็เข้าใจด้วยเพราะว่าโลเคียได้แม่งแล้วก็ปิดแล้วก็เปิด
มันไม่เข้าใครออกใครสิ่งที่อีทำคือบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นบล็อกเป็นฟรีเอเจนต์อยู่แล้วจับแม่งยัดในเฟทัลโฟร์เวย์เป็นเฟทัลไฟว์เวย์แม่งเลยละกันกูแบบฮะครับบิ๊กอีบอกอ้าวไอ้เหี้ยบิ๊กอีร้องเหี้ยมากมากคู่แชมป์WWE นะครับฝั่งรอเลยกลายเป็นเฟทัลไฟว์เวย์บิ๊กอีเควินโอเว่นเซตโรลินใครคนวะมิกอีเควินโอเว่นเซตโอเว่นเอเซตโรลินบ็อบบี้แลชลีย์แล้วก็บล็อกเลสเนอร์ใช่แล้วบล็อกเลสเนอร์คือแบบกลิ่นมันนี่เดอะแบงค์แม่งลอยมาแต่ไกลเลยอ่ะถ้าคุณเข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรนะคือกลิ่นมันนี่เดอะแบงค์แม่งมาแบบโอ้โห do you smell what the block is cooking เลยอ่ะ จริงกูรู้สึกเลยว่าแบบแม่งมาแน่นะฮะอ่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นคู่เปิดหัวนะคิกออฟโชว์นะครับเป็นนาเชนะเชมัสคู่กับริชฮอลแลนด์เจอกับทีมของเซซาโร่กับริโคเช่ประเด็นคือไอเฮเช่ไอเช่ไม่ระวังนะครับ450สแปนลงมาขาฟาดจมูกลิชฮอลแลนด์หักจมูกหักคาเวทีมั่งเลยละกันสรุปลิชฮอลแลนด์ต้องกลับไปปฐมพยาบาลเหลือนาเชปั้มคนเดียวนาเชเสือชนะไงครับงงแล้วหนึ่งสองคู่กูไม่อยากด่าคู่หญิงเลยอะแต่แบบเอาเราเรียงไปทีละคู่ไหมได้พี่เอาตามใจกูเลยแล้วกันนะคู่หญิงเนี่ยลิฟมอร์แกนนะครับเจอกับเบกกี้ลินช์คืออันดับแรกเนี่ยผมทำใจไว้แล้วว่ามึงเอาอะไรไปสู้เขาหนึ่งก่อนนะมึงเอาอะไรไปสู้เขาก่อนแต่ด้วยความน้อนและผมคิดว่าลิฟมอร์แกนอะซื่อสัตย์กับที่นี่จนกระทั่งแบบมันสมควรจะรับรีวอร์ดอะไรสักอย่างอย่างน้อยก็สักหนึ่งสมัยนะอันนี้คือที่ผมคิดนะสักสมัยนึงนะลิฟมอร์แกนอยู่มานานมากตั้งแต่น้องหัวชมพูยันน้องหัวดำยันน้องหัวทองอ่ะก็แพ้เบกกี้ซะแพ้ในแมตช์ที่ดูแบบดูเหมือนจะดีแต่ถ้ามึงเสือดูแรมเพจมาก่อนแบบนี้ก็จะจืดไปเลยใช่แล้วประเด็นคือกูดูแรมเพจมาก่อนก็จืดชืดไปนะครับจืดชืดแบบน้ำเปล่าเลยอะแล้วมันผมเสียได้คุณภาพของเบกกี้ลินช์กับลิฟมอร์แกนอะเขาทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะมากเลยนะเขาทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะเขาทำอะไรที่มันดูจะให้มีความว้าวได้มากกว่านี้เยอะมากเลยแต่กลายไปว่าก็จบจืดๆเหมือนแมตช์การปั้มในรอแมตช์นึงไม่มีเหี้ยอะไรคู่ที่ดีสุดของคืนวันนี้เป็นคู่แท็กทีมนะเหมือนเดิมนะครับนิวเดย์เจออูโซ่ดีสุดแล้วแหละเพราะว่า2ทีมนี้เป็น2ทีมที่ค่อนข้างจะมาตรฐานในเรื่องของฝีไม้ลายมือแล้วก็ในเรื่องของลีลาในเรื่องของคิวในเรื่องของทุกอย่างเนี่ยคือไม่ต้องสืบพวกนี้คือเจ๋งอยู่แล้วว้าวแฟกเตอร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงท่าจบท่าจบที่อูโซใช้พระเดชศึกโคฟี่คิงสตันอ่ะตอนแรกอ่ะใช้ดับเบิลอูโซสแปลชแล้วโคฟี่แม่งทนได้เลยจับ 3D แม่งเลยใช่อันนี้แบบโอ้โอเคอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นซึ่งก็จบได้สวยดีนะครับคู่มนุษย์ดาบเบียวกูให้มึงเล่าได้ไหมกูเซ็ตไม่ผมไม่เล่าแล้วผมไม่รู้สนใจผมรู้แค่ผลคือไอ้คู่มนุษย์ดาบเบียวเนี่ยเป็นดูแมกนินทายนะครับมากับดาบมาม่าของเขาพบกับแมดแคปมอสนะฮะมากับแฮปปี้คอร์บินกูงงหนึ่งคือทำไมต้องให้เจอแมดแคปมอสสองคือเมื่อไหร่มึงจะเลิกเบียวดาบก็เป็นดูไม่ง่ายชนะไปง่ายๆด้วยเคมอก็
็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าโดนแบรอนคอร์บินแม่งโดนแฮปปี้คอร์บินแม่งนั่นตลอดเวลาเสือกตลอดเวลาแต่ก็ชนะไปได้นะครับคู่ถัดมาเป็นเอ็ดเจอกับเดอะมิสที่มาพร้อมกับมารีสนะฮะเอ็ดก็เหมือนกับตอนนี้หมดมุกแล้วอ่ะก็ออกมาด้วยมุกเดอะบรูดเหมือนเดิมนะออกมาเป็นเดอะบรูดก็คนภาคนะครับคุณจิมมี่สมิธหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบโอ้ยมาเอ็ดมันกลับไปในที่ที่แบบเอ็ดไม่ควรจะย่างก้าวเข้าไปอีกแล้วไอ้เหี้ยมันเพิ่งใช้กิมมิกนี้ไปเองไม่ใช่เหรอเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็โดนมารีสป่วนตลอดทั้งแมตช์จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เมียทนไม่ได้นะครับเบธฟินิกนะฮะเรียกวินแต่เอเนคีมาเลย มาถึงว่าทำอะไรยุ่งเหี้ยอะไรกับผัวกูตั้งหนาไล่มารีสไปจนกระทั่งเอ็ดเนี่ยสามารถใช้สเปียร์จัดการเดอะมิสไปได้ครับก็เป็นถ้าให้ผมมองนะผมมองว่าเป็นการปูไปเลเซนมาเนียเพื่อที่มิสกับมาลีสจะได้เจอกับเอ็ดและเบธโอ้กูมองอย่างนี้แน่นอนไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดนะฮะทำไมไม่มีใครรู้นะครับแต่ทำแน่แล้วก็มาถึงคู่ชิงแชมป์นะครับก็ตามคาดครับบล็อกชนะครับได้แชมป์ประเด็นคืออะไรรู้ไหมตาม5คนใช่ไหมกูทุบโต๊ะตรงที่มึงทำอย่างนี้กับบิ๊กอีทำไมก่อนคนให้กดเยอะแยะมีกดมี3คนอ่ะมึงกดบิ๊กอีซะกดบิ๊กอีซะก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าหลังจากนี้บิ๊กอีจะไม่ได้แตะแชมป์อีกเหมือนโคฟี่อ่ะแล้วบล็อกนี่คือมึงจะเก็บนิวเดย์ครบแล้วนะใช่ถ้าเซเวียร์วูดมันทะลึ่งเป็นแชมป์ขึ้นมาสักสมัยนี่ก็ไอ้เหี้ยรู้เลยว่าต้องเสียให้ใครอ่ะผมโอเคกับบล็อกในตัวในฐานะที่เขาเป็นตัวละครตอนนี้กับโรมันเรนแต่ผมไม่โอเคกับเขาที่เขาเป็นตัวแถมที่มาเอาแชมป์จากคนที่ควรจะได้ไปอีกแล้วอ่ะแล้วอีเนี่ยทำแล้วครับตอนนี้ใกล้แล้วที่จะโปรโมทบล็อกพบแลชลี่ชิงแชมป์อีเพราะคิดว่าโรมันถึงแม้จะติดโควิดแต่ก็ไม่น่าสละแชมป์ประเด็นคือใครจะเอาแชมป์จากมันนะในสแมคดาวอะถ้าไม่ใช่บล็อกอะรวมแชมป์ไงรวมแชมป์อีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วไอ้เฮียฟ็อกกับ USA ก็จะไม่ตกกันตายห่าหรอวะก็ทำเข็มขัดใหม่ดิมาทำเข็มขัดใหม่ใหม่เส้นนึงเหมือนกับของ AE ดับเขามีแชมป์ TNT กับTBS นี่ก็แชมป์ฟ็อกกับแชมป์ USA แชมป์ US มีแล้วด้วยโอเคใช่งั้นแหละอย่างงั้นแหละกูว่าเรากลับไปดู AE เดี๋ยวมันอยู่เดิมดีกว่าเหมือนเดิมดีกว่าพี่เนี่ยจะไม่ให้ด่ายังไงวะคือมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ย E คือมึงแบบมึง Big E คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นของรอเลยนะคือ Big E แบบโอเคเลยอ่ะในการที่จะแบบถือแชมป์แล้วแบกรออะไรเงี้ยได้คือโอเคเลยนะแต่มึงทำกับเขาแบบนี้เนี่ยเขาทำให้ได้แต่มึงไม่ให้โอกาสเขาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมึงลดบทบาทอีไปเป็นพาวเวอร์เฮาส์ฮอปอีกแล้วอะ นี่ขนาดจิมพูดถึงรอเลยนึกถึงจิมมี่สมิธขึ้นมาได้จิมมี่สมิธเนี่ยเขาพูดนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องท่ามวยปั้มหรือว่านักมวยปั้มใครเป็นใครเนี่ยเขารู้หมดแหละแต่เขาแค่โดนสั่งมาในไมโครโฟนว่ามึงต้องทำตัวเป็นมึงไม่รู้จักเขานะอย่างยูดอบอ่ะเขาก็รู้อ่ะนางว่านางชื่อไพเพอร์นิเวนแต่เขาก็ต้องทำตัวเหมือนกับเขาไม่รู้จักนางมาก่อนไม่เคยเห็นหน้านางมาก่อนแม้ว่านักมวยปั้มคนนั้นจะเคยปั้มอยู่ในสมาคมอื่นที่เขาเคยดูหรือเคยปั้มอยู่ NXT UK หรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องทำท่าว่าเขาไม่รู้จัก
ซึ่งจิมมี่สมิธก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องงี่เง่าเหมือนกันแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ก็งานอะเดวันคือจริงๆอะคันปากอยากจะด่าเยอะกว่านี้นะแต่แบบคือพอมาคิดดูมันถอนหายใจว่ะคุณผู้ฟังมันถอนหายใจแบบด่าไปก็ไม่มีเหี้ยอะไรดีขึ้นอะเหมือนด่ารัฐบาลคือแบบด่าไปก็ไม่มีเหี้ยอะไรดีขึ้นแม่งจะอยู่ถึง2570อีกกูจะเป็นลมตอนแรกบอกจะอยู่ปีเดียวไอ้เควินก็ท่าทางจะไม่ยอมทิ้งสมาคมไปง่ายๆทั้งที่ตอนแรกบอกว่าจะวางมือในอีกไม่นานแต่ก็จะอย่างแต่ก็อย่างว่าแหละอย่างที่บอกตอนนี้ที่เวเนสเขามีปัญหากับบ้านแม็กแมนอยู่วินก็เลยอาจจะไม่อยากจะปล่อยมือไปง่ายๆมั้งนะตอนนี้ก็คือเรามาห่วงกันดีกว่าว่าแฮงแมนนำเพจจะโดนทีมงานแกงอะไรนะดีกว่าเราไม่ต้องสนใจรอเราไม่ต้องสนใจสแมคดาวเรามาสนใจแฮงแมนนำเพจก่อนว่าจะโดนทีมงาน AE ทำมันอยู่แกงเหี้ยอะไรบ้างในการเปิดตัวของเขาในวันพุธนี้ที่เขาจะเจอแบรนด์เดนวิสันแล้วกูหวังเหลือเกินนะว่ากูจะได้เห็นจอห์นนี่เลสลิงใน AE เดี๋ยวมันอยู่นี่ไม่นานนี้นะฮะอ่ะโอเคปิดรายการเลยได้เมากันต่อSCWP นี่คือของเจริญกระจายเสียงนะครับพิมพ์ที่ต้องค้นหาเป็นภาษาไทยทั้งใน Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะครับก็จะมีทั้งเพจ Account แล้วก็ Channel ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับฝากเข้ามาฟังกันในคลับเฮาส์ด้วยนะครับก็จะมีรายการในวันอาทิตย์นะครับก็มาฟังกันก็คือเดี๋ยวเวลาเราจะบอกอีกทีนึงนะครับติดตามกันในเพจได้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับHappy New Year ทุกคน Happy แล้วเรา New เจอ Year. กันอีกทีวันอาทิตย์หน้านะครับเจอกันอีกทีนะครับวันอาทิตย์หน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย